เราพูดถึงเรื่องหวยไงมันก็เลยแบบว่ามันมีอารมณ์ประมาณหนึ่งก็คือพอพูดถึงเรื่องหวยเสร็จปุ๊บผมไปแวบมาอยู่เรื่องหนึ่งป้าออดครูฟังเรื่องของหวยมันเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยใฝ่หาตัวเลขเลขเด็ดต้องค้นต้องหาที่ไหนเลขเด็ดที่ไหนเลขดีก็จะไปหากันแล้วแต่ละคนก็จะมีสูตรในการหาหวยไม่เหมือนกันคุณฟังนะครับบางคนใช้แป้งบางคนใช้เทียนบางคนใช้ความรู้สึกบางคนใช้โอ้โหเยอะแยะมากมายครับแต่เรื่องที่ผมได้ยินมานะครับอย่างนี้คุณฟังคือกลุ่มคนกลุ่มนึงนะครับเป็นนักหาหวยผมใช้ว่ามืออาชีพมากมีประมาณสัก4คนนะ4คนนี้ก็เป็นกลุ่มที่อยู่ในชาวบ้านเป็นอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะที่อยู่ในต่างจังหวัดเขาไม่ได้บอกมาว่าจังหวัดอะไรเขาก็ไม่อยากว่าถ้าบอกไปเนี่ยคนในพื้นที่น่าจะรู้ว่ากลุ่มนี้คือใครเขาก็จะละเวนไปตามทุกสถานที่ที่เขาว่ากันว่ามีหวยไปขอแล้วจะได้อะไรเงี้ยก็ไปบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้จนกระทั่งพอมันไม่ได้เรื่อยๆครับมันเกิดการลักษณะแบบนี้ครับคิดสูตรในการขอหวยในการขูดเลขนะฮะเวลาไปตามโอ้ยถ้าไปต้นไม้ต้องใช้ที่ขูดอะไรเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยได้สูตรลับมาโดยที่คนคนนั้นเนี่ยไม่บอกเพื่อนเลยฮะวันนั้นก็ไปขอหวยที่หนึ่งเขาบอกว่าถ้ามาก่อนวันหวยออก2วันแล้วเข้าไปขอเวลานี้เนี่ยจะได้เลขเด็ดก็ไปถึงนะหลังประมาณสักเที่ยงคืนก็เข้าไปโอ้โหตอนนั้นคนก็เต็มไปหมดเลยฮะมาขอหวยกันก็ด้วยความว่าพอคนมันเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยนะไอ้ตรงที่ไปขอมันก็คือต้นตะเคียนพี่ออดฟังต้นตะเคียนเป็นท่อนยาวๆเลยเขาบอกประมาณสัก10เมตรได้ต้นนั้นเนี่ยประมาณสัก 2-3 คนโอบก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันนะนะหัวท้ายก็ผูกผ้า3สีมีชุดธงชุดไทยเต็มไปหมดนะฮะกลิ่นควันคุ้งขโมงฟุ้นกลิ่นธูปอ่ะขโมงเต็มหมดนะวันนั้นทุกคนไปถึงปุ๊บพอทุกคนเริ่มขอกันคนก็พอได้เสร็จหลายคนได้ไปก็ออกกลุ่มนี้ก็มาถึงนะเขาสนทนากันว่าเฮ้ยเนี่ยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองคนละมุมนะใครได้เลขอะไรจดใส่กระดาษไว้นะทุกคนก็ไปขอกันมีอยู่คนหนึ่งในกลุ่มที่ได้สูตรเด็ดมาครับนะก็หยิบถุงมาถุงผ้าห่อเล็กๆมาเสร็จปุ๊บก็โรยไปที่ต้นไม้แล้วเอาทองคำเปลวถูตรงเปลือกไม้ใช่ถูอยู่นานพอได้เลขมาก็เขียนใส่กระดาษแต่ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเห็นเป็นสองเลขเลขหนึ่งเขียนใส่ให้เพื่อนอีกเลขหนึ่งเก็บไว้กับตัวเองไม่บอกเพื่อนกะว่าอ่ะวันนี้ลองดูเว้ยว่าถ้าสูตรนี้ใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวเขาหน้าค่อยบอกมันแล้วกันพอทุกคนได้เสร็จก็เอาเลขมารวมเอ้ยเลขได้มาแต่ละคนก็ได้เลขไม่เหมือนกันนะพอถึงวันก็ไปซื้อหวยซื้อหวยเสร็จปั๊บเลขที่เขียนไว้ในกระดาษที่รวมไม่มีใครถูกเลยครับแต่คนเนี้ยที่ซ่อนไว้เลขตัวเองอะถูกแล้วไม่บอกเพื่อนเพื่อนก็โอ้ไม่ได้เรื่องเลยว่ะสงสัยไม่แม่นจริงบอกว่ามันไม่ใช่หรอกมั้งมันอยู่ที่สูตรหรือเปล่าสูตรใครสูตรมันมันต้องแล้วแต่คนจะคิดคดขึ้นมาจับคู่อย่างเงี้ยเหรอสูตรวิธีการขอเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาน่าจะพาไปแล้วข้าจะบอกว่าสูตรที่ข้าได้มาเป็นอะไรรับรองว่าถ้าไม่ถูกนะพูดภาษาเพื่อนเอาตีรูปหน้าเลยซึ่งพอเอ้ยจริงเหรอแสดงว่าเองถูกไม่บอกใช่ป่ะป้าเงียบเฉยไปครับทุกคนก็ไปก็เดี๋ยวก็ไปค้นข้อมูลไปที่นู่นที่นี่ที่ไหนเด็ดมาคราวนี้ได้ที่ที่หนึ่งนะเขาบอกว่าเป็นที่ขอหวยอยู่ที่จังหวัดทางภาคกลางเป็นที่ดังเลยฮะก็เดี๋ยวรวมตัวกันจะไปอีก2วันกำลังจะเดินทางครับเพื่อนคนที่มีสูตรเด็ดเนี่ยโทรไปบอกเพื่อนว่าเฮ้ยคราวนี้ไปไม่ได้ว่ะรู้สึกว่าไม่สบายเหมือนมีอะไรบางอย่างไม่รู้มันแน่นอกมันอะไรไปหมดเลยอ่ะบอกเฮ้ยไม่ไปเหรออยากได้สูตรเด็ดเนี่ยมึงไปหน่อยสิมึงอย่าหวงดิสูตรเด็ดอะไรบอกมาเอาเป็นว่าวันนี้ไม่ไปได้ไหมก็วางหูกันไปไม่ไปก็ไม่ไปเดี๋ยวไปกันเองพอวันต่อมาครับเพื่อนคนนี้โทรหาในกลุ่มเราเฮ้ยพวกมึงมาหาที่บ้านหน่อยดิมีเรื่องจะบอกมีอะไรวะก็ทุกคนมาแล้วกันที่บ้านแล้วกันจะบอกสูตรเด็ดใช่ไหมมึงอยากได้สูตรเด็ดมึงมาเอาเลยไม่เอาแล้วไม่ทำละก
็เพื่อนก็มากัน3คนมาถึงเสร็จปุ๊บถามเป็นไรเจ้านี่แบบอยู่ในสภาพคือแบบโซมมากอ่ะเหมือนคนไม่ได้นอนมา 3-4 วันอ่ะเพื่อนถามเป็นไรเนี่ยเมียเดินมาแล้วมันโดนผีหลอกทุกวันเลยเนี่ยไปขอหวยอีท่าไหนกันมาเนี่ยพวกเองอะโดนผีหลอกบ้างหรือเปล่าเพื่อนก็งงผีอะไรหลอกมันบอกเนี่ยมีผีมาอยู่เต็มบ้านหมดเลยเนี่ยไอเราก็กลัวบอกผีไหนไม่เห็นมีเลยไอเราก็ไม่เห็นมันเห็นมันแบบโหทุรนทุรายร้องแบบทั้งคืนทุกวันเลยเนี่ยจนเมื่อคืนเนี่ยมันไม่ไหวแล้วนอนนอนอยู่ดีๆมันลุกขึ้นมาแล้วมันก็วิ่งไปห้องพระหยิบพระพุทธรูปมากอดแล้วก็บอกอย่าทำซะเลยทำซะเลยเพื่อนบอกเฮ้ยไปไม่ได้เหรอเขาบอกฉันก็ปกติไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยมีเรื่องอย่างเดียวก็คือโดนหวยกินเนี่ยไม่ถูกหวยเนี่ยบอกไม่ถูกเหรอไอ้เนี่ยล่าสุดมาถูกต้องหลายแสนเอ้าทำไมไม่บอกเพื่อนว่าเองถูกทำไมคนพวกเองไม่ถูกไอ้เนี่ยถูกเนี่ยอันนี้ก็บอกอ้าวเองไหนบอกว่าจะบอกกันแล้วทำไมไม่บอกเพื่อนบอกข้าจะบอกข้าแค่อยากลองเฉยๆไว้สูตรที่ข้าใช้เนี่ยมันโอเคหรือเปล่ามองสูตรอะไรของเองวะก็คือขอทุกทีก็ใช้แต่แป้งขอทุกทีก็ใช้แต่นู่นใช้แต่นี่อะไรเงี้ยก็ด้วยความที่ก็คิดค้นเองไม่รู้ทำไงเนาะก็เลยบอกถ้าลองแบบนี้เนี่ยขอหวยกับผีก็ต้องใช้ผีเป็นตัวขอสิวะก็เลยไปที่วัดแถวบ้านไปให้สัปเหร่อเอาเท่ากระดูกที่เผาอยู่ใต้เมนเอามาให้แล้วตัวเองเอาเท่ากระดูกเนี่ยมาใส่ทองคำเปลวมาทำตามอะไรตามของตัวเองอะแล้วก็ไปขอหวยคือเป็นผงเหมือนกันแต่ไม่ใช่แป้งวันนั้นก็ขอไปแล้วเลขมันขึ้นมาก็ถูกหวยก็ด้วยความที่แบบเฮ้ยเดี๋ยวถ้างวดหน้าถูกอีกเนี่ยนะเดี๋ยวค่อยบอกเพื่อนมันแล้วกันถ้าไม่ถูกเนี่ยมันเราเสียเลยนะ อะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นมาอีก 2-3 วันเว้ยเขาบอกคือที่บ้านอ่ะเหมือนมีคนเดินเต็มบ้านไปหมดเลยเดินเสร็จเราก็ตอนแรกก็คิดว่าหนูหรือคิดว่าเมียลุกขึ้นมาหาของกินกลางคืนก็แบบเอ๊ะมันก็ไม่ใช่นี่ก็บ้านเป็นบ้านข้างบนเป็นไม้มันก็เสียงเดินลั่นแอด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 เต็มหมดเลยก็วันแรกอะไม่ได้คิดอะไรพอวันที่สองลักษณะเหมือนเดิมอีกคราวนี้ก็นึกว่าโจรก็เดินออกมาหยิบปืนออกมาบอกเฮ้ยโจรเข้าบ้านเหรอจังหวะที่กำลังเห็นเหมือนมีเงาคนประมาณสัก 4-5 คนเดินเข้าไปในห้องพระห้องพระไม่ได้เปิดประตูเดินเข้าไปในห้องพระบอกเฮ้ยโจรเข้าบ้านเว้ยวิ่งเข้าไปฮะวิ่งเข้าไปถึงอาจจะเอาปืนยิงเสร็จภาพที่เห็นก็คือกลุ่มคนกลุ่มนั้นเนี่ยนั่งเหมือนกินเครื่องเส้นที่มันอยู่ในเขาไหว้พระเล็กๆที่อยู่นั่นน้ำชาว่าอะไรเงี้ยแล้วก็หันมองหน้าทำไมเอามาแล้วไม่เลี้ยงเลยล่ะไอ้นี่ก็ตกใจดิว่าเอาอะไรมาวะแล้วขนลุกทำไมเอามาแล้วไม่เลี้ยงอ่ะไอ้นี่ก็เฮ้ยเอาอะไรมาตกใจวิ่งกลัวเข้าไปในห้องนอนตัวเองครับนอนเสร็จปุ๊บก็คุมโปงท่องบทสวดนโมนโมท่องชินบัญชรท่องอยู่ต้องนานนะพอท่องเสร็จปุ๊บคิดว่าทุกอย่างปกติเปิดผ้ามาข้างๆนึกว่าเมียจับสะกิดเมียปลุกอยู่เสร็จเมียไม่ตื่นครับก็เลยปลุกทำไมเมียนอนเศร้าอยู่ครับเปิดผ้าขึ้นมาเสร็จสิ่งที่เห็นคือเห็นเป็นผ้ามัตตาสังนอนอยู่ข้างเตียงตัวเองนะแล้วตาสังนั้นก็ค่อยพลิกมาภาพที่เห็นคือหน้าแบบคนตบตอบดำดำตาลึกโบมีเขาเรียกสำลีอุดจมูกอยู่แล้วก็เหมือนกับพยายามอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้แล้วผ้านั้นก็ลุกขึ้นมาแล้วก็มีคนกรูเข้ามาเอากูมาแล้วทำไมไม่ดูแลวันนั้นตกใจลุกจากเตียงวิ่งออกไปนอกบ้านไปนั่งทำสติอยู่นอกบ้านอยู่หลายชั่วโมงฮะจนเมียตามหาไม่เจอว่าตัวเองหายไปไหนผัวหายไปไหนก็มาเจอเสร็จก็ลั่นแบบโอ๊ยไปพระไปวัดไปทำนู่นดีกว่าวันนั้นยังไม่ยอมบอกเมียว่าเอาอะไรมาเมียก็คาดเค้นแบบเอาอะไรไปทำอะไรมาไม่ยอมบอกครับวันที่สามวันที่สี่เจอเหตุการณ์แบบนี้จนอีกสองวันเนี้ยคือคราวนี้ไม่ไหวนะคือมันเหมือนกับวิญญาณอะมันตามมันรวมอยู่มาเต็มไปหมดเลยฮะแล้วก็บอกว่าเอาเพื่อนกูมาเนี่ยทำไมไม่เอาดูแลเพื่อนกูทุกคนเหมือนกับแบบมาอะไรผมเอามาเอาอะไรมาเอาแบบเอาแค่ขี้เท่ามาเองเอาอะไรพยายามโวยวายพยายามบอกไอ้ขี้เท่าที่มาเนี่ยรู้ป่ะว่ามันผ่านศพมันมีศพคนอะกี่ร้อยกี่พันคนรู้บ้างไหมทำมาแบบเนี้ยไม่ดีอย่าเอาแต่ได้อย่าเอาแต่ดีบอกเอาแต่ก็ขอมาดีๆแล้วว่า
ขอมาเสร็จธุระควรจะทำบุญให้เขาบ้างเออใช่ไม่ใช่เอาแต่ได้ก็โอ้โหไม่ไหวครับเหมือนโดนจนแบบไม่ไหวอ่ะเขาเล่าเสร็จปุ๊บเมียก็บอกเนี่ยไล่ของที่มาเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนตัวเองก็แบบอ้ําๆมึงอึ้งอ้ํามึงอึ้งเนาะอ่ะเท่าออกไปนะน่าจะดีขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะก็ขึ้นไปบนหิ้งพระยกองค์พระพุทธรูปมาตักใต้ฐานมันจะเป็นโบโบอย่างเงี้ยยกมาเสร็จปุ๊บมีห่อผ้าเล็กๆอยู่เนี่ยอยู่นี่ยกให้เพื่อนแบบเพื่อนเนี่ยสูตรที่ขอทำมาเนี่ยอันนี้แหละคราวนี้แหละตรงๆเลย3ตัวเลยเองอยากได้เองเอาไปเลยถ้าเองไปทำแล้วได้เนี่ยไปทำบุญให้เขาด้วยกันแล้วกันเพื่อนจับห่อมาเสร็จแล้วก็พูดเห็นว่าใครจะเอาไปวะถ้าเอาไปทำแล้วเจอแบบมึงเนี่ยกูไม่เอาดีกว่าเอาไปคืนเข้าไปก็ตกลงปลงใจว่าไปที่วัดกันนะก็ไปหาสับเปลือกบอกเนี่ยเอาของเมื่อคืนนะเนี่ยมันเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบสับเปลือกบอกอ้าวก็เตือนตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่เหรอว่าไอ้ของแบบนี้เนี่ยเอาไปเนี่ยดีก็ดีเลยนะถ้าไม่ดีเนี่ยอะไรมันตามมาเนี่ยเราไม่รับผิดชอบนะก็พูดแล้วไม่ใช่เหรอพี่เขาพูดแบบก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวเหตุการณ์เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นพอคืนไส้เสร็จปุ๊บนะฮะก็ขึ้นไปหาหลวงพ่อนะให้หลวงพ่อสวดรดน้ำมนต์ให้นะฮะหลังจากนั้นมาปุ๊บวันรุ่งขึ้นมาฮะก็ไปวัดอีกไปทำบุญอีกพอไปวัดไปทำบุญเสร็จหลวงพ่อบอกว่าไงเลยป่ะช่วยบอกคนที่รออยู่ข้างล่างด้วยไม่ต้องขึ้นมาเดี๋ยวคนนี้คนนี้ก็คือพูดคนนี้จะทำบุญไปให้พี่เขาก็มองว่าใครวะขึ้นไปเสร็จพ่อบอกว่ารู้ไหมว่าวิญญาณเนี่ยที่อยู่ในวัดเนี่ยตามมาแทบจะทุกคนเลยแล้วก็ถามวิญญาณใครอ่ะไปนับดูสิหลังวัดมีโกรธนั่นแหละทุกคนแหละเป็นพันเลยมาหมดทำบุญให้เขาเสร็จซะทำซะ7วัน7คืนทำ อะไรก็ทำไปเถอะนะแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นก็ทำบุญจน7วันฮะทุกอย่างก็เลยดีกลับมาเป็นปกติหัวผงเท่าไปอ่ะใช่พี่เก่งอือฮึโหนี่คือเจ๊ไม่มีวิชาอาคมติดตัวด้วยไงอือฮึแล้วพอได้แล้วก็ต้องมันต้องเลี้ยงดูทำบุญให้เขาอ่ะใช่น่ากลัวนะน่ากลัวน่ากลัวป่าเคยคุยกับหลวงพ่อที่นับถือท่านก็ไปมีญาติโยมมาหลวงพ่อไปทำหวยให้หน่อยนะครับไปทำให้ครับแต่ท่านมีอาคมไงท่านแล้วก็ท่านก็ใช้เหรียญครุฑอะเหรียญบาทปี17ไปทำไปขูดหลวงพ่อบอกว่าแล้วผมก็เลยถามว่าได้ไหมหลวงพ่อก็ถ้าเขาให้ก็ได้ถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่ได้ต้นตะเคียนเหมือนกันอ๋อถ้าคือเขาไม่ให้ก็ไม่เห็นอะไรเลยแล้วถ้าเขาให้อ่ะถ้าเขาให้เห็นลอยออกมาเลยเป็นตัวเลขเลยจะขอ2ตัวก็คือบอกขอ2ตัวขอ3ตัวก็บอกขอ3ตัวนะฮะแต่ถ้าเกิดขอแมวขอมาขอที่เจ้าของอันนั้นเยอะเลยเยอะเลยไปวัดไปหมดจะเอาข้างบนข้างล่างได้เลยโยมใช่ครับผมนะอ่ะนะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเรื่องนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเรื่องนี้ประมาณThe Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้มีอีกเรื่องนึงนะครับฟังชื่อเรื่องก็น่าสนใจครับเรื่องของทริปหลอนนะครับเป็นเรื่องของคุณต้นเห็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองนะครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นณยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งก็แล้วกันที่อยู่ที่โคราชจังหวัดนครราชสีมากูฟังครับบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นมาเมื่อ2วันที่ผ่านมานี่เองคุณต้นไปเจออะไรมาเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันตอนนี้ต่อคุณต้นได้เรียบร้อยนะครับส่งสัญญาณส่งสายคุณต้นเข้ามาได้เลยครับสวัสดีครับต้นสวัสดีครับพี่ป๋องต้นครับเดี๋ยวอยากให้ก่อนเลยต้นช่วยพี่เสียงดังได้ครับพี่ไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนเสียงพี่นี่กลบเสียงต้นหมดนะครับครับครับผมต้นครับเมื่อ2วันที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นกับต้นครับก็เริ่มเรื่องเลยกันนะพี่ก็คือว่าผมนัดกับเพื่อนๆนะครับ ครับประมาณไปทั้งหมดประมาณ6คนรวมที่คนขับรถคือผมมารถตู้ไปที่ทั้งหมด7คนนะที่ไปที่นี่ครับผมก็คือว่าขึ้นรถตอนที่ขึ้นรถไปสักพักนึงเนี่ยผมจะบอกว่าก่อนว่าเพื่อนผมคนนึงเป็นผู้หญิงนะครับชื่อบีแล้วก็มีน้องอีกคนนึงชื่อนุ่นคือ2คนเนี้ยเค้าจะสัมผัส
อะไรพวกนี้สิ่งพวกนี้ได้ครับผมซึ่งโซนุ่นเนี่ยผมเพิ่งเจอครั้งแรกผมไม่ทราบครับตอนแรกแต่โซบีเนี่ยผมทราบอยู่แล้วครับครับแล้วบีเขาก็พูดขึ้นมาว่าซึ่งผมเป็นคนหนึ่งเป็นผู้ชายชื่อแว่นนะครับเขาบอกว่าแว่นแกพาหลานมาดูหรือเปล่าฮะเขาบอกแว่นบอกว่าเฮ้ยหลานไปเกิดแล้วมั่งอะไรประมาณเนี้ยเขาพูดประมาณนี้ว่าแว่นหลานของแว่นเนี่ยเขาเสียในท้องพี่ไปครับผมก็บอกว่าน่าจะไปแล้วมั่งบอกไปอะไรยังอยู่นี่อยู่เลยอะไรเงี้ยเขาบอกงี้อันนี้ผมก็คิดใจผมเนี่ยต้องนอนกับแว่นนะพี่ตลอดที่ผมคิดเอาแล้วแล้วหลานเขาจะมาอะไรกับผมไหมเนี่ยตอนนั้นกลัวมาคุณต้นถามจริงพอก็ทักแบบนี้เนี่ยนะตอนนั้นนะตอนนั้นไม่กลัวพี่แต่พอถึงเวลานอนมันกลัวที่บรรยากาศมันเงียบพี่อยู่ในเขาอ่ะมันก็รู้สึกใช่ไหมใช่พี่ครับผมแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพอผมไปถึงมาสักสองบ่ายสองบ่ายสามพี่ครับผมคืออธิบายของตัวบ้านก็ระดับที่ที่สบายคือว่าเราไปเนี่ยก่อนที่จะขึ้นบ้านจะมีบันไดทัก 4-5 ขั้นพี่แล้วก็จะเป็นประตูเล็กๆปิดครับผมถ้าเกิดหันหน้าเข้าตัวบ้านเนี่ยมันจะมีประตูฝั่งซ้ายและฝั่งขวาซึ่งจะอยู่ไม่ไกลกันมากเดิน 4-5-9 ก็คือครับผมพ่อผมเข้าไปเนี่ยคือมันเป็นบ้านหลังใหญ่นอนได้สัก8คนที่ครับผมก็รู้ว่าเขาจะแบ่งเป็นล็อกที่ล็อกละ2 2 2ครับผมมีห้องน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็คือแบ่งเป็นผู้ชายผู้หญิงครับผมก็คือที่ไปแล้วก็คือพอตอนเย็นเนี่ยที่นั่งกินข้าวกันอยู่หน้าตรงชานบ้านพี่ครับผมแล้วบีก็พูดขึ้นมาอีกว่านุ่นพาลักยมมาด้วยเหรออะไรเงี้ยเขาทักขึ้นมาอย่างนี้เหรอพี่ครับผมแล้วผมก็เลยรู้ว่าอ๋อนุ่นเขาก็มีสัมพันธ์อะไรพวกนี้เหมือนกันเขาเลยพาลักยมมาด้วยอะไรไหมเหมือนว่าคุ้มครองตัวเขาอะครับผมแล้วคราวเนี้ยเอาว่าพอคืนนั้นเนี่ยผมนอนสักประมาณเที่ยงคืนกว่าทุกคนนอนกันหมดคือมันเงียบไปพี่มันเงียบแหละมันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยได้ยินเสียงพวกแอร์อย่างเดียวครับผมแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามีใครเขาหลับมั้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมแล้วพอผมนอนสักพักเนี่ยอากาศมันเย็นนะพี่และแอร์ก็เย็นแต่อยู่ผมผ้าที่แต่อยู่มันก็ร้อนอ่ะร้อนทั้งตัวเลยพี่แล้วเงี้ยออกสักพักได้ยินเสียงเป็นเสียงคนวิ่งครับไม่ต่ำกว่าสองคนอะไรเงี้ยพี่วิ่งกันอยู่ตรงถ้าเสร็จเราตรงเตียงนอนเนี่ยมันจะมีทางเดินที่ยาวๆครับผมวิ่งอยู่นะพี่วิ่งไปวิ่งมาเหมือนกับวิ่งเขาหยุดแล้วเขาหยุดเหมือนกับว่ามองตามล็อกที่เรานอนกันนะในห้องหรือว่านอกห้องในห้องเลยพี่ในห้องเลยนะครับผมแล้วก็ได้ยินเสียงเป็นกระพุนเหมือนกระพุนเท้าหรือกระดิ่งสักอย่างยิ่งอะไรเงี้ยพอเช้ามาก็เลยมาคุยกันครับคุยกันวันนั้นเลยคือกันตอนเช้าเขาผมว่าถามว่านุ่นลักยมกระดิ่งข้อเท้าอะไรบ้างนี่ป่ะเขาบอกว่าอ๋อลักยมหนูโตแล้วพี่เขาไม่ใส่แล้วเอาละผมก็ถามอีกแว่นหลังใส่กระปวนเท้าอะไรบ้างหรือเปล่าไม่ใส่นะครับครับผมว่าแล้วใครอ่ะนุ่นก็ถามว่าพี่ได้ยินเหรอได้ยินบอกนุ่นก็ได้ยินแต่นุ่นไม่รู้ว่าใครนะฮะแล้วพอผ่านไปก็มาอีกคืนนึงครับคืนที่สองก็คือว่านุ่นเนี่ยคือว่าวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่ดื่มนะพี่ตอนคืนแต่พอเขาดื่มไปแก้วหนึ่งครับแต่คราวเนี้ยบีเขาพูดว่าเฮ้ยกินทำไมเขาไม่ให้กินไม่ใช่เหรอเขาไม่ให้กินนี่หมายความว่ารักยมเขาไม่ให้กินไม่ให้ดื่มพี่แล้วเหมือนเขาว่าเขาโกรธแล้วเขาก็ไปเลยครับแต่เขากลับบ้านอะรักยมนะพี่ครับผมแล้วคืนนั้นเนี่ยนุ่นก็เจอแบบเป็นคนที่สัมผัสสื่อง่ายแล้วไม่มีสิ่งที่แบบคุ้มครองพี่เขาไม่มีพระอะไรเงี้ยครับครับผมเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นเงาตอนที่เขามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเขาเห็นเป็นเงาอยู่ในห้องครับผมเป็นเงาดำๆแต่เมื่อเขามองผ่านกระจกเนี่ยเขาเห็นเป็นคนเลยพี่เหรอใช่พี่เขาเห็นบอกว่าเขาเห็นเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงสวยผู้หญิงสวยผมเป็นผมลักษณะผมดัดครับแต่งตัวทันสมัยเขาบอกแค่พี่ครับผมเขาบอกว่าเห็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเราเห็นตอนกลางคืนนี่แหละครับผมก็เห็นแค่เห็นแค่ตอนคืนในคืนที่สองที่โอเคตอนกลางคืนบอกว่าเขาผู้หญิงคนนี้เขาเดินหาคนที่จิตอ่อนในที่เราไปกันเนี่ยหาคนที่จิตอ่อนเพื่อที่จะเข้ากับพี่
ใช่พี่คือกลับไปมาหาคนที่จิตอ่อนในกลุ่มเนี่ยเพื่อจะเข้าสิงใช่พี่แล้วไงแล้วคนคนนั้นก็คือว่าจะเป็นบีนั่นแหละที่ที่เขาจิตอ่อนหน่อยเขาเลยว่านุ่นเขาเลยบอกว่าพี่ใส่พระด้วยนะเวลานอนตอนนอนอ่ะครับผมแต่นุ่นเนี่ยเขาไม่มีพระแล้วไม่มีพี่บอกไม่มีสิทธิ์แต่คืนนั้นก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่จุดไฮแม็กซ์มันมาอยู่เช้าวันที่จะกลับในที่เช้าวันอาทิตย์ตอนนั้นต้องอยู่ทั้งหมดกี่วันนะครับผมอยู่ศุกร์ถึงอาทิตย์แต่พี่ก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์สามวันใช่ครับลืมบอกไว้คืนที่สองผมก็ได้ยินเสียงพี่แต่ผมได้ยินเสียงแต่ผมไม่เห็นครับครับผมถ้าได้ยินเสียงคนเดินนี่แหละปกติเหมือนคืนแรกจะเป็นคนเดินเหมือนเดินคนเดียวพี่เดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกดอารมณ์เหมือนเสียงโทรศัพท์พี่นั่งติดติดอะไรเงี้ยอันนั้นก็ถามพี่ถามดีเหมือนกันว่ามีใครเล่นโทรศัพท์เปล่าอ๋อหลานแว่นเขาเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยครับคือหลานที่เสียไปแล้วที่เชื่อว่าตามแว่นมาใช่ครับอือเขาเล่นโทรศัพท์แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนกล้องพี่กล้องว่าผมจะเอากล้องไปสองตัวแล้วเขากดเล่นนะครับพี่นั่งติดติดอะไรเงี้ยแล้วก็วันเช้าวันที่สามอาทิตย์เนี่ยวันจักรคือผมใช่ครับคือผมเพื่อบอกก่อนว่าบรรยากาศในห้องเนี่ยไม่ว่ากลางวันกลางคืนเนี่ยมันเหมือนกันเลยพี่คือไฟมันจะอึมครึมเป็นสีส้มแล้วมันจะไม่สว่างมากครับครับผมวันที่สามเนี่ยที่วันเช้าวันที่สามเนี่ยแล้วก็มานั่งคุยแบบนั่งอยู่ในห้องที่นั่งอยู่เตียงนั่งล้อมวงมียืนนั่งมีคนยืนนั่งมีคนนั่งนั่งแล้วผักนู่นหันไปทางกระจกครับแล้วเขาก็ผักคนชื่อบีอ่ะเหมือนกับแบบให้ไปนั่งที่อื่นอ่ะบอกพี่นั่งที่อื่นแล้วเขาผักไปเลยแล้วเขาก็พูดงงเฮ้ยผักทำไมวะอะไรเงี้ยครับผมเขาบอกว่าเขาชี้นั่นนี่เขายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่กลางวงที่เราคุยกันนะพี่ครับครับผมแล้วทุกคนก็เดินออกไปข้างนอกดีกว่าไปข้างนอกไปนั่งคุยข้างนอกดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วพอสักพักหนึ่งผมปวดท้องผมเข้าห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องส้วมสองห้องแล้วก็เป็นห้องอาบน้ำสองห้องแยกกัน ในส่วนของห้องน้ำเนี่ยไม้ที่เขาปูเป็นตรงพื้นเนี่ยที่เขาจะเว้นช่องไว้ครับนะผมนั่งทำธุระเนี่ยผมก็มองไปข้างล่างมองซ้ายมองขวามองข้างบนมองข้างล่างผมเห็นเป็นลูกตาคนนะพี่ลูกตาคนเลยนะใช่พี่มองจากช่องข้างล่างเหมือนกับคนมองจากข้างล่างมองจากล่างขึ้นบนใช่พี่ถ้าแล้วพี่ผมก็แบบโทษนะพี่ผมใช้เท้าเหยียบไว้เพื่อที่ตาเราไม่เห็นนะแล้วผมก็ทำธุระเสร็จแล้วผมออกไปเลยแล้วผมก็ไปสังเกตไปดูตรงห้องน้ำคือพื้นอะไอระดับของบ้านถ้าทุนตรงชานบ้านจะสูงแต่เข้าเลยไปในตัวบ้านจะมันเตี้ยมคนเข้าไม่ได้พี่ตรงบริเวณห้องน้ำอะพี่ครับซึ่งไงล่ะความจริงมันมีทางคนที่จะเข้าไปตรงนั้นแล้วมองขึ้นมาได้ใช่แล้วก็ดูว่าเพื่อนเนี่ยไม่ได้แกล้งแน่เขาดูแล้วเพื่อนก็นั่งเก็บกระเป๋ากันอยู่แล้วก็คืออยู่ครบอะพี่ตรงนั้นนะครับแล้วก็อีกช่วงเวลาไม่นานพี่ผมก็นั่งข้างนอกแล้วพักทุกคนเขาเก็บกระเป๋าแล้วก็มีนุ่นกับบีไปนอนครับผมบีเขาก็นอนปกติแต่มีอยู่สักพักหนึ่งอะน้องคนหนึ่งเขาวิ่งมาตามแว่นพี่ผมพี่ให้แว่นไปดูนุ่นหน่อยอะไรเงี้ยนุ่นเขานอนตัวเก่งเลยพี่นอนตัวเก่งแบบตาหลับแต่มือเก่งเท้าเก่งตัวเก่งหมดเลยพี่ครับผมแต่พอสักพักบีเนี่ยเขาใส่พระอีกแต่คงคิดว่าถ้าเกิดเอาพระออกกับบีแล้วถ้าเกิดไปใส่นุ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าสวยวิญญาณเขาออกมาแล้วเขาเข้าบีต่ออะไรเออใช่พี่จิตอ่อนทั้งคู่สัมผัสได้ทั้งคู่ใช่ครับพี่แต่ตัวผมเนี่ยแฝนเสด็จเตี่ยไว้ตลอดอยู่แล้วพี่ผมก็เลยแบบเอาถอดสร้อยมาแล้วยกมือเพราะว่าขอให้เสด็จเตี่ยช่วยอะไรเงี้ยก็บอกว่าของที่น้องน้องเขามีอาการเหมือนคนสั่นนะพี่สั่นแรงๆสั่นหนาแล้วก็ร้องอื้ออย่างเงี้ยพี่สักพักน้องเขานิ่งน้องก็โอเคไม่เป็นไรแหละไม่เป็นไรแหละแต่เขาน้องก็ปวดทั้งตัวอะไรเงี้ยพี่น้องก็พูดขึ้นมาว่าจะเอากันให้ได้เลยใช่ไหมอะไรเงี้ยพูดมาอย่างนี้แต่เขาว่าเมื่อกี้เป็นอะไรเขาทำอะไรบอกเขามานั่งข้อมือตัวแล้วเราจับกดไปแล้วประมาณนี้พี่ครับผมเบื่อแล้วจะเอาน้องไปอะไรเงี้ยจะเอาให้ตายว่านั่นเถอะใช่พี่แล้ว
แล้วสักพักน้องก็เอไม่เป็นไรแล้วแล้วก็มาดูบีว่าเขาเป็นไรเพราะเขาปลุกผมก็ปลุกขึ้นมาเป็นไรน้องไม่เป็นไรอะไรเงี้ยสักพักก็จะอาบน้ำกันอาบน้ำคือว่าอย่างที่บอกคือจะแบ่งห้องน้ำชายและหญิงพอเราไปจะอาบน้ำเนี่ยจะเดินห้องน้ำหญิงนุ่นมากระดึงแขนนะพี่บีไปอาบห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงอะไรเงี้ยบอกว่าเขาอยู่ในห้องน้ำผู้หญิงได้ครับแล้วยังไงก็รูปแล้วบีเขาบอกว่าเขาน่าจะมาขอส่วนบุญประมาณนี้พี่แต่ว่าใครเขาคือใครต้นอันนั้นเนี่ยผมไม่ทราบไม่มีใครไปถามเลยเพราะว่าตอนถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ที่ดูนะรีสอร์ทนั้นน่ะเท่าที่ผมดูนะน่าจะมีสักเช้าคนหนึ่งคืนคนหนึ่งอะไรเนี่ยพี่แล้วจะหาตัวยากมากแล้วเวลาเช็คเอาท์ผมก็ไม่อยากจะถามเขาที่เพราะว่าจุดที่เช็คเอาท์เนี่ยมันจะอยู่จุดมันอยู่ห่างจากจุดที่ผมพักประมาณ2 กิโลครับครับผมเออแล้วทุกคนไม่อยากรู้อ่ะต้นคือต้นไม่ได้ถามแล้วเพื่อนๆต้นน่ะตัวนุ่นตัวบีตัวแว่นคนอื่นเขาไม่อยากรู้หรอผมคิดว่าเขาไม่คือว่าเหมือนกับเขาชินในสิ่งพวกเนี้ยเขาเลยไม่ค่อยอยากรู้เหมือนกับว่าเขาคงรู้ว่ามันเขาผู้หญิงคนเนี้ยเขาคนเสียในนี้แหละอาจจะเสียในห้องน้ำหญิงด้วยเพราะว่าห้องน้ำชายเขาไม่ได้ไปใช่แล้วพวกเขาคิดกันว่าน่าจะเสียได้ไม่นานเพราะว่าที่เขาบอกว่าใส่เสียไม่น่าเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวทันสมัยณเวลานี้อ่ะพี่ครับใช้ความรู้สึกในการบอกว่าอาจจะมีผู้หญิงเสียชีวิตในห้องน้ำก็ได้น่าจะพี่ก็คือจะกล่าวว่าน่าจะเพราะเราก็ไม่ได้ไปหาข้อมูลต่อไม่ได้ไปถามต่อใช่ไหมเพราะผมคิดว่ารีสอร์ทถ้าชื่อไปแต่รู้จักหมดไม่ต้องบอกเลยนะใช่ครับรีสอร์ทดังแล้วผมคิดว่าพนักงานเราทั้งวันไม่บอกแน่ทั้งหมดเลยเนี่ยต้นมีต้นนะครับมีแว่นมีนุ่นมีบีและมีใครอีกแล้วก็มีแฟนผม5 คนก็มีแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งเป็นน้องอุ๊เป็น6 คนแล้วก็เป็นพี่ขับรถอีกคนหนึ่งคนอื่นที่ไม่ใช่บีไม่ใช่นุ่นนะครับไม่ใช่เราไม่ใช่แว่นคนอื่นเขารู้สึกไหมไม่พี่แฟนผมหลับตลอดเลยเอ้าเหรอเอ้าแฟนผมเป็นคนหลับง่ายหลับง่ายทุกทีไม่มีคำว่าแปลกที่สำหรับเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาเลยใช่ครับเนาะใช่คนขับรถก็ไม่รู้สึกเพื่อนเราอีกคนนึงน้อยคนนึงก็ไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดผมคุยกับขนาดผมคุยกันเนี่ยในเรื่องที่เราเจอพวกเนี้ยพี่ของผมเขาก็นั่งเฉยๆเลยพี่นั่งดูเขาเฉยๆเขาก็ไม่กลัวนะเขาเฉยๆมากเลยแล้วผมคุยกันตั้งแต่ขึ้นรถไปแล้วอ่ะก็บอกพี่ว่าวันหลังแม่เขาตามมาอะไรเงี้ยพี่ของเราก็เฉยๆเหมือนเขาไม่กลัวหรือว่าเหมือนไม่รู้สึกอะไรร้อนรู้หนาวว่างั้นเถอะขณะที่แฟนต้นเองก็เป็นคนหลับง่ายก็มาได้รับรู้อะไรแต่ขณะที่คนที่มี2 คนคือนุ่นกับบีเนี่ยเหมือนเป็นคนมีสัมผัสพิเศษก็จะรับอะไรได้ค่อนข้างง่ายหน่อยใช่ครับตีความว่าแว่นอาจจะมีวิญญาณหลานที่เสียไปตามมาใช่แต่แว่นเขาก็ไม่ได้สัมผัสอะไรได้สัมผัสแค่แบบว่าในความรู้สึกว่าถ้าเกิดที่เนี่ยมีเขาก็จะรู้สึกเป็นคนลุกอะไรมาเนี่ยพี่แต่เขาไม่เห็นอะไรเงี้ยโอ้แต่ไม่ใช่วิญญาณกุมารทองแน่ๆล่ะไม่ใช่ครับพอรัตยมเขากลับแล้วโอ้อาจจะเป็นวิญญาณของผู้หญิงใครไม่รู้คนใดคนหนึ่งก็ได้ที่เคยเสียชีวิตตรงนี้แล้วก็มาสื่อกับบีกับนุ่นสักอย่างหนึ่งใช่ครับอืมแล้วนุ่นเขาบอกว่าที่นี่เยอะเลยนะเหรอฮะหมายความว่าในบ้านเนี่ยอาจจะมีไม่1 ก็ 2แต่ข้างนอกเนี่ยเขาบอกว่าตอนคืนวันที่1เนี่ยคือแว่นเขาบอกว่าเอ้ยไปปิดประตูตรงบันไดอะพี่เพราะเดี๋ยวว่าคนแบบไปเผลอพิงแล้วมันหงายท้องอะไรเงี้ยหงายไปอย่างเงี้ยหมอนุ่นบอกว่าตอนที่ปิดเนี่ยเขามองผ่านเป็นช่องของประตูเลยพี่เห็นยืนเป็นสิบเลยล่ะฮะเป็นผู้ชายทั้งนั้นเลยพี่พี่ถามเป็นหนึ่งต้นการที่เรามีเพื่อนหรือว่าการที่เราไปกับคนที่เขามีสัมผัสอะไรแบบเนี้ยรู้สึกกลัวไหมกลัวไหมเออกลัวพี่หลังๆชินเพราะผมจะมีอย่างเงี้ยคือมีคนหนึ่งที่เป็นพี่สาวแฟนเขารู้สึกได้แล้วก็เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาแบบว่ามีสัมพันธ์ที่แบบแรงมากพี่แต่คำว่าแรงคือว่าเขาบอกว่าถ้าเขาไปไหนที่แบบจุดไหนที่มันมีอ่ะเขาเห็นหมดเลยครับแต่ก็มีเหมือนกับส่วนดีนิดนึงที่ว่าเวลาเราพักที่ไหนเงี้ยเขาจะบอกผมจะถามว่ามีเปล่าอะไรเงี้ยบางทีบอกว่ามีปุ๊บผมย้ายห้องเลยครับมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียว่างั้นเถอะ
คือข้อดีก็อุ่นใจนะเผื่อเขาจะบอกเราได้หน่อยว่าไอ้ห้องไหนมีไม่มีแต่เกิดอยู่ด้วยบางทีก็แต่ก็ไม่ซีเรียสอะไรใช่ไหมครับอืมนะครับเอาละครับต้นนั่นคือเรื่องราวของที่ปล่องที่ไปเจอมานะนะครับขอบคุณมากต้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอืมนะครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราได้ฟังกันไปThe Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้สายของคุณจ๊อบมาเรียบร้อยนะครับคุณจ๊อบสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมคุณจ๊อบฟังอยู่แถวไหนเนี่ยตอนนี้อยู่พัฒนาการครับอยู่แถวที่ผมเจอนั่นแหละครับเป็นหอเก่าครับอ๋อเป็นหอเก่าไม่ต้องระบุชื่อหอไม่ต้องอะไรนะครับแต่ขอบอกซอยได้ไหมครับน่าจะกว้างๆได้นะแต่อย่าไปแคบนะเดี๋ยวช็อกจะโดนฟ้องโอเคครับอยู่เส้นพัฒนาการครับโอเคเรื่องเป็นยังไงเรื่องของคุณจ๊อบคือเรื่องเนี้ยผมจะแบ่งพาไปเป็นคือที่น่ะเจออยู่3เรื่องคือเรื่องแรกคือเป็นเรื่องที่ชั้น4ตึกฟิตเนสเป็นตึกนี้คือเป็นตอนแรกที่ผมเข้าไปอ่ะคือมันเป็นโรงแรมเก่าครับโรงแรมเก่าแล้วก็มารีโนเวททำเป็นหอพักให้นักศึกษาอยู่แถวนี้แล้วผมอ่ะก็ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนแล้วก็เห็นห้องนี้มันใหญ่ดีราคาโอเคผมก็เข้าไปอยู่ก็อยู่ไปได้สักพักครับผมก็มีเพื่อนอ่ะที่อยู่ชั้นเดียวกันอยู่ห้องเนื้อๆครับชื่อเต็มก็ผ่านไปเรื่อยๆครับผมก็แบบชวนเต็มว่าเฮ้ยเต็มไปฟิตเนสไหมไปฟิตเนสตอน 3:00 ครับก็พอลงไปชั้น4อ่ะมันจะเป็นห้องกระจกครับห้องฟิตเนสนะครับเราก็แบบเข้าไปห้องฟิตเนสเราก็ต้องไปเปิดไฟเองทำอะไรเองทุกอย่างครับพอต้องจับก็ต้องปิดเองเหมือนเราดูแลให้เขาอะครับผมก็ไปฟิตเนสประตูกระจกก็ปิดหมดนะครับก็แบบก็ไม่มีอะไรผมก็ฟิตเนสไปเรื่อยๆแล้วพอฟิตเนสไปสักพักครับพี่ผมรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้อยู่คนเดียวครับเหมือนแบบยังเหมือนมีหลายคนนะพี่เนื้อไหมแล้วเพื่อนผมอ่ะไปแบบฟิตเนสแบบออกกำลังกายที่ตรงข้างหลังที่เป็นเหมือนห้องฟิตเนสทุกห้องจะมีกระจกที่เนื้อไหมพี่กระจกใหญ่เต็มบานอย่างเงี้ยนะใช่ครับเพื่อนผมก็ไปยกดัมเบลนู่นนี่พี่ผมก็เลยแบบบอกไอ้เต็มว่าเฮ้ยเต็มไปว่ายน้ำกันไหมเพื่อนผมว่ายังอ่ะยังสักพักพี่เพื่อนผมอ่ะยกดัมเบลอยู่กับพี่มันขยับมาหาผมแบบขยับมาแบบมาอยู่ตรงแถวล็อตกลางเล่นอย่างอื่นแล้วก็มาอยู่ข้างๆผมพี่แล้วก็เต็มก็บอกผมว่าจ๊อบไปว่ายน้ำกันไหมผมก็ไปว่ายน้ำก็ได้ผมก็เดินไปพี่ไปว่ายน้ำเลยผมว่ายน้ำอ่ะพี่ไม่ถึง2รอบพี่นึกออกพี่ว่าความรู้สึกเหมือนว่าเหมือนมีคนจ้องมองตลอดอ่ะพี่ผมก็เลยบอกเฮ้ยเต็มกูไม่ไหวแล้วขึ้นห้องเถอะก็ขึ้นห้องกันพี่ก่อนจะขึ้นห้องอ่ะพี่ผมเห็นว่าห้องฟิตเนสห้องเนี้ยไฟอ่ะพี่มันเปิดอยู่ผมก็เลยแบบเราเปิดไฟแล้วก็ปิดไฟดิพอปิดไฟปุ๊บพี่เนื้อออกไหมพี่ตรงกระจกที่เป็นที่ผมบอกตรงนั้นน่ะพี่ที่เช็คท่าทางของเราตอนออกกำลังกายน่ะพี่ปิดปุ๊บผมเห็นเหมือนเป็นเงาผู้หญิงอ่ะพี่ก้มหัวอยู่ข้างๆตรงนั้นน่ะพี่อยู่ในกระจกเหรออยู่ตรงข้างๆกระจกพี่อยู่แบบเป็นมุมเหมือนเป็นมุมหลืบๆอ่ะพี่ที่มันไม่โดนกระจกกับพี่เนื้อออกไหมพี่ฮะฮะผมก็แบบมองแล้วพี่แบบก็ใจดีอะพี่ใจดีสู้เสือพี่ก็ปิดไฟเสร็จปุ๊บผมก็เฮ้ยเต็มปะขึ้นห้องผมขึ้นห้องเสร็จปุ๊บพี่ผมก็ไล่เต็มเข้ามาเลยพี่บอกเต็มกูเจออย่างนี้วะเต็มบอกว่ากูอะเจอตั้งนานแล้วแต่กูไม่อยากพูดกูกลัวแล้วคือบอกว่าเนี่ยตอนที่กูออกอะกำลังทายอยู่อะยืนอยู่ข้างๆกูเลย
ผมก็เลยแล้วทำไมมึงไม่บอกกูว่ากูถึงบอกไงว่าให้ไปว่ายน้ำด้วยกันแล้วพอตอนว่ายน้ำอ่ะกูเจอเพียบเลยผมก็แบบเอออย่างนั้นกูไม่ไปแล้วชั้นสี่อ่ะไม่ไปเหยียบชั้นสี่อีกเลยเดี๋ยวนะเพื่อที่เพื่อนบอกว่าเจอแล้วเพียบเลยเนี่ยเพื่อนบอกไหมเจออะไรเจอผีเนี่ยพี่เจอวิญญาณเนี่ยพี่คือตึกนี้มันมีประวัติพี่คือแบบมันมีคนกระโดดตึกบ่อยพี่โอ้ยใจใช่พี่ก็คือไอเนี่ยเพิ่งผ่านไปได้ปีที่แล้วพี่เด็กมอผมก็กระโดดตึกที่นี่เหมือนกันพี่โอ้ผมก็เลยแบบโอ้โหไม่ไปเหยียบชั้นสี่คือทางเข้าหอผมมันก็มีตึกล้างอยู่ข้างหน้าแล้วอ่ะพี่มันก็น่ากลัวแล้วอ่ะพี่ผมก็เลยแบบไม่แบบไม่โอเคเลยพี่ชั้นสี่คือผมไม่ไปเหยียบอีกเลยพี่ตอนที่ผมเจอครั้งนั้นแล้วผมก็คุยกับแม่บอกคุณแม่แบบแม่เขาจะมาเยี่ยมมาดูห้องอะครับครับแล้วแม่ผมมีเซนด้วยไงก็แบบแม่มาดูห้องจ้อมหน่อยแม่ก็บอกห้องจ้อมไม่มีนะลูกแล้วแม่ผมอะเดินไปห้องฝั่งข้าวพี่แล้วก็เคาะประตูแบบตึงตึงตึงแล้วบอกว่าจ้อมห้องนี้มีนะแล้วจ้อมอะผมก็บอกแม่ห้องนี้ยังมีคนอยู่นะแม่แม่บอกเอาหรอฝากบอกห้องฝั่งข้ามด้วยนะว่าถ้าเจออะไรก็ระวังด้วยผมก็ผ่านไปละผ่านไป 2-3 วันนะพี่แล้ววันศุกร์อะพี่ผมกลับมาเร็วประมาณบ่าย 2 พี่เลิกเรียนกลับมาเร็วพอขึ้นห้องแบบชั้นปุ๊บผมเห็นห้องเนี้ยประตูเปิดพี่แบบเหมือนเขาย้ายของออกไปแล้วอะพี่แล้วก็เหมือนมีแม่บ้านกับที่แบบมาเช็คของแบบเหมือนแบบจัดทำให้ห้องใหม่เพื่อให้เด็กเข้ามาใหม่พี่เนื้อไหมครับผมก็เลยพูดว่าพี่พึ่งห้องนี้เขาย้ายไปตั้งแต่วันไหนแล้วนะพี่เขาบอกอ๋อย้ายไปตั้งวันที่7แล้วผมเสียบกุญแจผมก็นิ่งเลยพี่วันที่7แล้ววันที่8 9 10อ่ะคือวันที่แม่ผมแบบเลยตรงนั้นนะพี่แม่ผมอ่ะมาห้องผมแล้วพี่แล้วก็ออกไปแล้วคือผมอะตอนที่ผมแบบกลับตอน 3-4 ทุ่มอะพี่ผมยังได้เสียงห้องฝั่งตรงข้ามเหมือนคุยกันเหมือนทะเลาะกันเหมือนผู้หญิงเขาทะเลาะกับผู้ชายหรือแบบเหมือนเสียงดังอะพี่เจ็ดใช่ไหมพี่ที่บอกว่าห้องเสียงดังๆเลยอะนึกออกผมก็ไม่สนใจอะไรพี่แล้วปรากฏว่าผมก็เลยถามพี่พึ่งจริงเหรอวันที่7ผมบอกวันที่7เขาย้ายไปตั้งแต่วันที่7แล้วเหรอวันที่7นี่คือเขาทำสัญญาย้ายหรือว่าเขาย้ายไปแล้วเขาบอกว่าเขาเก็บของเสร็จตั้งแต่วันที่7แล้วไม่มีใครอยู่ตั้งแต่วันที่7แล้วห้องนี้คือห้องเปล่าผมเลยแบบที่พึ่งผมได้ยินเสียงคนคุยทะเลาะกันนะที่พึ่งบอกเฮ้ยไม่ใช่เปล่าได้ยินเสียงพวกพี่คุยกันเปล่าได้ยินตอนไหนบ่ายโมงเปล่าผมก็เลยบอกพี่ผมได้ยินตอนประมาณ 2-3 ทุ่มพี่พี่เขาก็นิ่งบอกไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกแม่บ้านคนที่อยู่ข้างๆพี่เขาก็บอกว่านี่ห้องเนี่ยฆ่าหันศพผมก็แบบโอ้ใช่จริงเหรอพี่คือแม่บ้านอีกคนนึงปิดไม่บอกใช่ครับอีกคนนึงก็บอกว่าห้องเนี่ยฆ่าหันศพพี่คนนี้เขาบอกว่าเฮ้ยชั้นเจ็ดแล้วผมมาอยู่ชั้น6ไงเขาบอกชั้น7ไม่ใช่หรอที่ข้างตรงอ่ะเขาบอกห้องนี้ชั้น6นี้หนูเป็นคนชี้ห้องนี้ผมก็เลยแบบไม่พูดอะไรเลยพี่ผมเข้าห้องเสร็จปุ๊บผมก็แบบเกณฑ์หาเพื่อเลยบอกเฮ้ยมึงห้องนี้มันยังไงกันแน่เนี่ยแบบห้องฝั่งตรงข้ามผมก็เลยเพื่อนบอกว่าเฮ้ยกูมีพี่คนนึงอยู่ชั้นเดียวมึงนั่นแหละแต่ไม่รู้อยู่ห้องไหนเขาก็เจออย่างนี้เหมือนกันผมอะอยู่ห้อง610พี่แล้วพี่เขาแล้วผมก็คุยกับพี่ใช่ไหมบอกว่าพี่ผมเจออย่างนี้เจออย่างนี้พี่เขาบอกว่าห้องไหนผมก็บอกว่าผมไม่รู้พี่ผมไม่กล้าที่จะเปิดประตูเลยพี่พี่เข้าใจความแบบผมคือนอนหลอนแล้วล่ะเอาพูดตรงๆหลอนแล้วพี่คือผมอยู่มุมเตียงพี่แล้วผมนั่งแบบกอดเข่าพี่แล้วนั่งพิมพ์อะพี่แบบพี่อยู่ไหนแล้วพี่เขาบอกว่าอยู่เซ็นทรัลบางนาเดี๋ยว
ประมาณ4 ทุ่มเดี๋ยวพี่ไปหาผมก็เลยเขียนว่าเออพี่ผมไม่ล็อกประตูนะพี่เข้ามาได้เลยนะพี่พี่บอกเออเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปสักพักพี่ประมาณผ่านไปเลยผมอยู่งั้นอะถึง3 ทุ่มอะพี่มีเสียงคอประตูพี่เสียงตึงตึงตึงผมก็ไปดูตาแมวไม่มีใครพี่เป็นเงี้ยวันที่2แล้วพี่ผมก็เลยใครวะเปิดประตูปึ้งเห็นเพื่อนผมอยู่ห้องข้างพี่เปิดประตูอยู่ก็บอกจ๊อบเป็นไรแล้วผมก็เลยบอกว่ามึงได้เคาะประตูห้องกูป่ะไม่ได้เคาะเลยผมมองไปห้องฝั่งข้ามพี่เป็นห้อง611พี่เป็นห้องที่พี่ผมบอกว่ากูเจอห้อง611กูเคยอยู่ห้อง611แค่นั้นแหละพี่ผมขึ้นเตียงเลยพี่แล้วพี่เขาเล่าให้ฟังว่าเป็นผู้หญิงแบบหัวหายพี่ยืนแบบไม่มีหัวเหรอไม่มีครับคาดผมคือตัดคอเลยพี่ตัดคอแบบแบบในที่เขาเล่าให้ฟังคือหัวอยู่ร้านอยู่ร้านจอดรถตรงป่าช้าพี่แล้วตัวของเขาอะอยู่ในกระเป๋าเดินทางพี่แล้วตำรวจเห็นปังแดงสีฟันว่าเออมันคือโรงแรมนี้ผมก็เลยแบบโอ้พี่ผมไม่อยากอยู่เลยพี่ไม่อยากผมต้องย้ายอะพี่แบบแล้วครั้งที่3อะพี่คือเป็นครั้งที่แบบว่าผมอะก็นั่งรถสเปนเนี่ยเป็นแบบไปชวนไปหาอะไรกินนะพี่ผมเห็นแบบว่าตอนเลี้ยวรถนะพี่เห็นผู้หญิงเดินตัดหน้าพี่ปึ้งเหมือนแบบชนรถเลยพี่พอหันไปจริงไม่มีอะไรเลยพี่หายไปเลยแต่ไม่ใช่ที่พักใช่ไหมอันนี้ข้างนอกคือที่พักพี่อ๋อเหรอครับใช่พี่อยู่ชั้น3พี่เป็นที่พักแบบสำหรับแบบจอดรถเข้าไปข้างในได้พี่คือร้านเป็นอาคารจอดรถใช่ไหมใช่ครับมันคืออาคารเดียวกันนั่นแหละใช่พี่แล้วก็คือหายไปเลยพี่ผมก็เลยแบบเฮ้ยไอเปมมึงเห็นอะไรป่ะไอเปมบอกมึงก็ยังผู้หญิงเนาะสักพักพี่รถเพื่อนผมมันก็แบบเหมือนมีปัญหาพี่ไปไหนไม่ได้เลยพี่ผมก็ต้องไปอยู่ที่ในห้องอ่ะพี่มีปัญหายังไงแบบรถดับแบบไม่ได้เลยพี่แล้วคือรถมันคือรถใหม่อ่ะพี่รถใหม่คือรถกระบะที่บอกว่าผ่านไปแค่ปีเดียวพี่คือรถมันไม่มีปัญหาเลยพี่ขับได้ปกติแล้วอยู่ตอนนั้นคือแบบรถมันมีปัญหาเฉยเลยพี่ผมก็เลยบอกไอ้เปรมเข็นรถกลับซองเดิมพี่คือก็หมายถึงว่าเสียอยู่ในลานจอดรถเหรอใช่ครับอขยับขับแบบเลี้ยวขวาที่จะลงอ่ะพี่แล้วรถแบบอยู่ตรงนั้นเลยพี่แล้วก็ขยับไม่ได้เลยพี่ต้องเข็นรถให้เพื่อนอ่ะปรับพาไปอยู่ซองเดิมอ่ะพี่แล้วปรากฏว่าเพื่อนผมบอกไอ้จ๊อบห้องกูอ่ะไม่อยากอยู่อ่ะไปอยู่ห้องไปนอนห้องจ๊อบได้ไหมเออมึงมานอนดิได้มานอนสักพักพี่เพื่อนผมอ่ะปิดประตูแดงแรงเลยพี่แบบตอนมาดึกๆอ่ะพี่แบบตึ้งผมดูนาฬิกาประมาณ3-4พี่กลับไปห้องมันพี่ผมเลยถามว่าเฮ้ยมึงเป็นอะไรป่ะวะมันบอกว่ากูไม่มาห้องมึงแล้วนะผมเลยถามว่าทำไมวะบอกห้องมึงอ่ะตอนที่กูเข้าห้องน้ำตอนดึกอ่ะเห็นผู้หญิงยืนนั่งอยู่ตรงชักโครกอ่ะพี่นั่งกอดเข่าอยู่แล้วน้ำไหลอ่ะพี่เราเกือบมันเข้าห้องน้ำแล้วพอเจออย่างนี้มันก็วิ่งเข้าห้องมาเลยพี่ผมก็เลยแบบใช่เหรอบอกเคยใช่กูไม่ไปแล้วแล้วผู้หญิงเป็นคนเดียวกับที่อยู่ห้องตรงข้ามป่ะไม่ใช่พี่อีกคนหนึ่งเหรออีกคนคือที่เนี่ยพี่มันมีคนแบบมีฝรั่งกระโดดตึกตายก็มีพี่มันปล่อยเป็นเช่ารายวันก็มีพี่แบบคือพูดง่ายๆคือมันมีเรื่องเกิดขึ้นเยอะมากที่นี่ว่างั้นเถอะใช่ไหมใช่พี่คือแบบมีแบบฝรั่งหนียาเสพติดอะไรประมาณนี้ก็กระโดดตึกตายแบบมีวินมอเตอร์ไซค์มาพักเป็นรายวันแล้วก็นอนหลายตายแบบมีเยอะพี่แต่เขาไม่พูดพี่แล้วคือตึกที่เนี่ยเขาเป็นเหมือนตึกอิสลามอ่ะพี่พอมีใครเป็นอะไรแบบตายขึ้นมาพี่เขาไม่ทำแบบพิธีแบบถูกต้องอ่ะพี่เนี่ยหมายพี่แล้วแบบลิฟต์เปิดเองแบบเปิดเซ
ร็จปุ๊บขังผมไว้พี่แล้วขึ้นพาขึ้นไปชั้น11หรือ12เนี่ยพี่อ๋อแล้วก็เปิดพี่คือชั้นนี้คือแบบน่ากลัวมากพี่แบบมันขังผมแล้วก็ขึ้นไปชั้นนั้นนะพี่อ๋อบางครั้งแบบตอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งพี่จะขึ้นไปตรงนั้นตลอดเลยพี่เดี๋ยวนะคุณจ๊อบแล้วคุณอยู่ที่นี่กี่เดือนกี่ปีเนี่ยก็อยู่ประมาณเกือบปีครับแล้วผมก็ออกเลยโอ้เป็นป่าออกตั้งแต่เดือนแรกแล้วอ่ะคือตอนเดือนแรกผมไม่เจอพี่เดือน2เดือน3ผมยังไม่เจอพี่คือแบบผมมาเช็คเลยบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าตึกเนี้ยมีแต่ว่าน่าเป็นประมาณชั้น7ชั้น8ผมว่าเฮ้ยกูอยู่ชั้น6กูไม่โดนหลอกมั้งเออห้องมันก็โอเคอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่พี่คือใช่ผมก็แบบพอรู้ว่าชั้นผมมีแบบโอ้โหพี่ผมไม่อยากอยู่อ่ะพี่ผมแบบหน้าซีดเลยพี่ตอนนั้นน่ะหน้าแบบขอให้มันหมดสัญญาเร็วๆแบบผมพูดแบบกูอยากย้ายแล้วกูอยากย้ายมากโอ้ยก็ทนอยู่จนหมดสัญญาผมแบบกลับประมาณ 3-4 ทุ่มอ่ะพี่กลับขึ้นแบบอาบน้ำนอนพี่ผมแบบไม่อยู่นั่งเล่นกับเพื่อนอะไรเลยพี่เพื่อนผมมานอนก็นอนด้วยกันเลยพี่ไม่นอนแบบแย่งแบบนอนโซฟากับนอนบนเตียงพี่แล้วอันนึงคือผมไปนั่งเล่นอยู่หอเพื่อนแล้วก็นั่งเล่นแบบเกมเนี่ยพี่ประมาณยันเช้าอะพี่มีข่าวบอกว่ามีนักศึกษากระโดดตึกตายโอ้ที่คุณพักเนี่ยนะใช่ครับจากชั้น11พี่โอ้แล้วผมก็แบบเห็นเป็นสระน้ำอะพี่ผมก็เลยเฮ้ยมึงคุ้นกูเปล่าวะเออผมเลยถามเฮ้ยมึงแถวซอยกูเนี่ยมีสระว่ายน้ำอีกเปล่าวะมันก็บอกว่าก็มีหอมึงนั่นแหละหอเดียวที่มีสระว่ายน้ำอ่ะแค่นั้นแหละพี่ผมนี่แบบกูขออยู่หอมึงอ่ะนานหน่อยนะอยู่ปาล์มอยู่หอห้องเพื่อนประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะพี่ผมไม่ไปเหยียบห้องนั้นเลยพี่แบบแล้วคือข่าวนี่คือแบบว่าปิดเหมือนแบบปิดข่าวเลยพี่ถ้าพี่ลองไปดูในข่าวพี่ที่มีเด็กนักศึกษากระโดดตึกตายพี่มีข่าวแวบอยู่มาพี่ที่ลองไปเช็คได้เลยแล้วตอนนี้คุณจ๊อบก็ยังเรียนอยู่ที่เดิมถูกไหมแต่ว่าย้ายหอแล้วย้ายไปแล้วครับไม่อยู่แล้วครับไม่อยู่แล้วโอ้คือตั้งแต่รู้เรื่องแรกว่าห้องตรงข้ามมีเหตุฆาตกรรมผมว่าก็นอนอกสั่นขวัญแขวนแล้วล่ะคือพี่ผมไม่มองห้องนี้เลยพี่อ้อพี่แล้วลืมบอกไปพี่มันมีรุ่นพี่ผมอ่ะเขาเรียนคณะเดียวกับผมเนี่ยพี่แล้วเขาอ่ะมาอยู่ห้องนี้เหมือนกันห้องที่มีเหตุเนี่ยนะใช่ครับพี่คือห้องพี่คนนี้เขาไม่รู้แล้วเขาแบบย้ายมาเข้ามาพอดีเลยผมเจอพี่อยู่ห้องเนี่ยเขาก็ไม่มีที่จะอยู่แล้วอ่ะพี่ก็อยู่ห้องนี้แหละพี่เขาก็ไม่คงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งก็เลยนั่งทำโปรเจกต์กันพี่เขาก็นั่งทำโปรเจกต์ผมก็ไปนั่งแบบไปช่วยเขาอะพี่ง่ายๆก็อยู่ในห้องเขาอะนะใช่พี่แต่ผมแบบไม่อยากพูดอะไรให้พี่เขากลัวเพราะพี่เขาเป็นผู้หญิงอะพี่แล้วคือพี่เนื้อออกว่าของเล่นเด็กๆอะที่บอกว่าใส่ถ่านแล้วมันแบบกดรีโมทได้พี่พี่เขาก็ทำโปรเจกต์แบบถอดชิ้นส่วนแบบเหลือแต่แบตนะพี่แล้วพี่เขาไม่ได้ใส่แบตนะพี่ทำวงจรกันอะอยู่ดีพี่รถอะมันสตาร์ทเองได้พี่โอ้ยพี่เขาก็แบบมองบอกไอ้จ๊อบมึงแกล้งมาเนี่ยผมก็แบบเฮ้ยพี่ผมไม่ได้แกล้งเลยแหละผมไม่มีฐานอะไรเลยพี่เออแต่รถมันสตาร์ทเองพี่แล้วมันพุ่งออกมาพี่เหมือนแบบพี่นึกออกพี่รถของเล่นพี่ออกกดปุ่มเขียวปุ่มแดงพี่ที่มันเป็นสายอะเออคือมันวิ่งไปเองพี่ไม่มีฐานด้วยไม่มีฐานพี่มันคือแบบมันเหมือนเสียงแบบซึ่งแล้วก็หล่นออกมาตรงบนพื้นเลยพี่ oh. แล้วคือในห้องนี้มีประมาณ 3-4 คนนะพี่รวมผมด้วยอ่ะ oh. ทุกคนนิ่งเลยพี่เพราะว่าในโปรเจกต์เนี้ยคือพี่เขายังไม่ได้ไปซื้อฐานรถบังคับไอ้นี้เลยพี่ เลยแบบเฮ้ยพี่ทำยังไงอ่ะอย่างเงี้ยพี่บอกว่ากูกลัวแล้วนะ ผมก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังเขาบอกว่าไม่อยากอยู่เลยแต่ว่ามันติดตัวที่สัญญาเช่าพี่ต้องคนอยู่อ่ะพี่ถ้ามันเป็นอย่างนี้เราคืนห้องได้ไหมบอกว่าผีหลอกอ่ะ
เขาก็ไม่เชื่อพี่คือเขารู้พี่แต่เขาก็มันเป็นกฎอ่ะพี่เราเซ็นไปแล้วว่ามันเรายินยอมที่จะอยู่ห้องเนี้ยจะย้ายห้องก็เหมือนหนีเสือปลาจระเข้พี่ย้ายห้องนี้ก็ไปเจออยู่แล้วอ่ะพี่เพราะว่าในตึกเนี้ยมันมีเหตุแบบเรื่องนั้นหมดเลยพี่คุณจ๊อบในระหว่างปีนึงที่คุณที่อยู่เนี่ยหลังจากที่ครั้งแรกนะที่คุณจ๊อบรู้เรื่องนะครับคุณนอนคนเดียวตลอดปะหรือว่าต้องมีเพื่อนพี่น้องมานอนด้วยผมนอนเปิดเพลงพี่นอนคนเดียวนอนเปิดเพลงแบบเปิดเพลงดังๆเลยพี่นอนเปิดเพลงแบบเปิดไฟประตูอะไรด้วยปะไม่เปิดพี่แต่ผมเปิดเพลงข้างๆผมเลยพี่แบบเปิดให้ดังๆอะพี่มีอะไรมาก็ไม่ได้ยินสิไม่ได้ยินครับนอกจากแบบเพื่อนเขียนอะไรมาหรือโทรมามีสั่นๆอะพี่ผมถึงจะรับพี่เพราะว่าแบบถ้าใครแบบเคาะประตูผมจะไม่ไปดูพี่ต้องบอกว่าให้เพื่อนเขียนมาให้อยู่หน้าห้องนะถึงอย่างนี้ผมถึงจะเปิดให้พี่นั่นผมไม่ทนนะยอมเสียจริงคือแบบมันผมเพิ่งแบบยังไงพี่แบบอยู่แล้วผมไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนพี่คือแบบห้องก็เต็มนู่นนั่นเนี่ยพี่ผมก็เวลาจะย้ายห้องทีมันก็ลำบากอะนะใช่พี่ขนของอีกพี่บอกต้องขนนู่นนี่ผมก็แบบทนไม่หนักก็ได้บอกว่าไปนอนแค่ไปหลับไปนอนแค่นี้พอแล้วพี่พอผมรู้ว่าผมจะย้ายพี่ผมนี่แบบดีใจมากพี่ดีใจที่แบบกูจะได้ไม่ต้องไปเหยียบที่นี่แล้วเข้าใจไม่อยากเจออีกแล้วพี่แล้วเรื่องนี้คือผมก็เลยแบบตอนพอผมอยู่ห้องใหม่ปุ๊บผมก็เลยมาถามเพื่อนที่เขาอยู่เขาทนกันอยู่อ่ะเขาบอกกูก็เจอนะแต่กูก็พออยู่ได้กูก็เจอแหละเจอหลายแบบเลยเจอแบบว่าเคาะประตูมั่งเจอแบบเป็นเสียงมั่งเจอแบบมานอนข้างๆมั่งโหไม่ไหวอ่ะมันก็แบบว่ากูก็พออยู่ได้นะเพราะกูไม่กลัวผีโอเคด้วยแต่ว่าถ้ามันมากเกินไปกูก็ไม่อยู่ตอนนี้มันก็ย้ายออกไปแล้วพี่โอ้มากเกินไปละย้ายออกเพราะมันทำแบบจริงบางคนก็ทนได้ไม่เท่ากันนะบางคนก็ทนได้เยอะนะคือผมตอนแรกผมคิดว่าแบบพยายามทนพี่แบบชั้นสี่คือผมก็คิดว่าตอนที่ผมเจอครั้งแรกชั้นสี่ผมคิดว่าก็ไม่ต้องไปฟิตเนสชั้นสี่ละกันก็ตัดปัญหาไปตัดปัญหาไปพี่แต่ปรากฏว่าเป็นทุกชั้นเลยพี่เพราะมันมีคนมีทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องมีทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นของเจ้าของห้องแล้วหล่นไปข้างนอกโอ้เยอะแยะไปหมดเลยผมแล้วคือเคสแน่ที่กระโดดตึงอะพี่ผมนั่งสันนิษฐานกับเพื่อนพี่บอกว่าเฮ้ยทำไมห้องของคนเนี้ยทำไมถึงไม่โดดในตรงระเบียงของเขาทำไมต้องไปอยู่เดินไปห้องกลางแล้วก็กระโดดพี่หน่อยพี่ที่บอกว่าเป็นทางเดินกลางอะพี่แล้วตรงไปแล้วจะเป็นเหมือนหน้าต่างแบบเราสามารถแบบเป็นหัวท้ายบันไดหนีไฟอะไรอย่างเงี้ยนะใช่พี่แบบเราสามารถห้อยหัวแบบดูได้เลยพี่ว่าตรงเนี้ยชั้นสี่เนี้ยเป็นสระว่ายน้ำเราก็ดูได้เลยพี่ผมเลยนั่งคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงไม่ไปโดดตรงห้องของเขาวะห้องเขาก็มีระเบียงไม่ใช่หรอทำไมถึงไม่โดดทำไมต้องไปโดดตรงนี้เพื่อนผมก็บอกว่าครูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นบ่อยมากเห็นแบบขาวเนี่ยแบบกระโดดคนกระโดดตึกมั่งคนแบบฆ่าตัวตายมั่งนู่นนั่นนี่อ่ะพี่ก็ประมาณเนี้ยพี่โอ้น่ากลัวแม่อย่างที่บอกมันผมไม่ทนแล้วเจอเรื่องแบบผมไม่เอาแล้วพี่อย่างเงี้ยนี่ย้ายออกมากี่เดือนละผมย้ายมาตอนนี้ก็ได้ประมาณ7เดือนแล้วพี่อยู่ดีกินอิ่มนอนหลับพักผ่อนสบายขึ้นกว่าเดิมเยอะสบายเลยพี่ผมสบายแล้วผมไม่ไปเหยียบตอนนั้นอีกเลยพี่โอเคบางทีเราก็ต้องรู้จักนะเพื่อนๆคุณจ๊อบคุณผู้ฟังนะว่าไอ้ตรงไหนมันมีปัญหาเราก็ต้องออกมานะอย่าเอาตัวไปยุ่งกับมันนะฮะแต่ว่า คุณจ๊อบก็พยายามหนีละชั้น4ฟิตเนสก็ไม่ไปแล้วแต่ว่าไอ้ห้องตรงข้ามชั้นเดียวกับเราก็มีปัญหาอีก
สระน้ำก็มีปัญหาตรงตึกก็มีปัญหาตรงนั้นตรงนี้ก็มีปัญหาทางเดียวมันคือต้องออกแหละแต่ว่าออกตอนนั้นก็ยังไม่ได้อีกติดสัญญาใช่พี่แล้วคือบอกกับที่ว่าเขาแบบมีเรื่องแบบค่าไฟแบบเพิ่มค่าไฟแบบถึงแบบเขาที่เขาเข้าใจกันนะพี่เด็กของมหาลัยพี่ก็มีอย่างนี้ด้วยก็เลยบอกว่ามีข้ออ้างกับแม่เพิ่มอีกก็เลยได้ยาทันทีเลยพี่โอเคโอเคครับพี่ขอบคุณครับคุณจ๊อบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสายที่สองคุณลักนะครับสวัสดีครับคุณลักค่ะสวัสดีค่ะบอสครับผมคุณลักนอนดึกจังเลยรอเล่าเรื่องหรือว่าทำงานอยู่ฮะเนี่ยรอเล่าเรื่องค่ะเพราะว่าฟังทุกคืนแล้วเช้าทำงานไหมฮะเช้าเป็นแม่บ้านค่ะอ๋อเป็นแม่บ้านเฉยๆพี่เป็นผู้พิการสายตาค่ะอ๋อครับผมมันจะไปทำแต่มองเห็นนะคะมองเห็นแต่ว่าไม่ไกลอ๋อยังพอมองเห็นแล้วแล้วต้องใส่แว่นหรือต้องอะไรหรือปะไม่ใส่ค่ะมันใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ก็ไม่ช่วยอะไรแบบนั้นหรือเปล่าฮะใช่ใช่ประธานโทษค่ะประธานโทษเป็นตั้งแต่เด็กหรือว่ากำเนิดเป็นต้อกระจกค่ะอ๋อตั้งแต่กำเนิดอ๋อเป็นกรรมพันธุ์ค่ะอ๋อก็ลำบากหน่อยลำบากมากไม่ใช่หน่อยก็เยอะเลยแหละเดี๋ยวเล่าเรื่องสั้นๆจะเป็นเรื่องของพี่สาวนะคะครับค่ะก็คือบ้านเนี้ยมีพ่อที่เป็นพ่อของพี่เขยอะค่ะครับแกชอบเลี้ยงพูดผีคือประมาณหุ่นพยนต์นะน่าจะก็คือแกชอบขอหวยเลี้ยงผีไว้เพื่อขอหวยนะฮะชื่อเจ้าโตกับแม่กัญญาแล้วทีนี้พี่สาวเนี่ยก็แต่งงานไปเป็นลูกสะใภ้เขาใช่ไหมคะแล้วพี่สาวก็แบบตอนแรกอยู่ก็ไม่มีอะไรพอสักพักไปเนี่ยพี่สาวก็เริ่มท้องลูกชายคนโตค่ะทีนี้ช่วงวันนั้นมันเป็นประมาณพี่สาวมาเล่าให้ฟังว่ามันประมาณ4:00 น.ซึ่งหน้าต่างบ้านเขาว่าจะเป็นหน้าต่างกระจกอันใหญ่ๆนะฮะบ้านก็จะเป็นบ้านแบบเก่าๆค่ะบ้านโบราณนะแล้วทีนี้พี่สาวก็นอนเขาก็ได้ยินเสียงเรียกเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะตื่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตื่นหน่อยหิวทำบุญให้ทีแล้วพี่เขาก็แบบมองไปที่กระจกอะค่ะเขามองไปที่หน้าต่างอะค่ะเขาเอาหน้าและทาบกับกระจกเอามายืนแบบมันเป็นชั้นสองนะคะคนเรายืนไม่ได้ยืนไม่ได้เอาหน้ามาทาบกระจกแล้วหน้าเขาก็บูดเบี้ยวไปตามกระจกอะเป็นผู้หญิงที่สวยมากแต่เวลาเขาทาบกับกระจกเนี่ยผมยาวนะคะโอ้ยคนลุกแล้วเขาก็จะแบบเอาหน้าเนี่ยแนบแล้วก็แบบเหมือนกิ้งไปกิ้งมาอย่างเงี้ยพี่สาวก็ไม่รู้นะตอนนั้นอะเขาก็ตกใจตื่นเขาตกใจตื่นพอรุ่งอีกวันนึงเขาก็ไม่ได้ถามอะไรเขาก็ไปใส่บาตรเพราะพี่สาวแบบแกเป็นคนชอบใส่บาตรนะฮะแล้วทีนี้พอมาคืนที่สองคืนนั้นเป็นคืนวันพระน้องสะพ้ายอะค่ะเป็นน้องสะพ้ายของเขาอีกทีหนึ่งเขาก็เดินขึ้นชั้นสองปรากฏเจ้าโตอ่ะเขานั่งอยู่บนเสื่อค่ะตัวดำๆห้อยขาเป็นคนแบบเป็นคนโบราณนะคะตัวดำๆตัวใหญ่ๆนั่งห้อยขาไอ้น้องที่ชื่อเพียรนี่ก็คือกีดสลบไปเลยกีดแบบสลบไปเลยแล้วจนความมันมาแตกก็คือพ่อค่ะพ่อหนอมอ่ะเขาก็บอกว่าเป็นลูกศิษย์เขาเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงไว้ให้เฝ้าบ้านเรื่องมันสั้นๆอะแต่มันน่ากลัวมันน่ากลัวแล้วตอนเนี้ยพี่อ่ะกำลังจะไปเจอสถานการณ์นี้ก็คือพี่อ่ะอยู่ที่นี่อยู่ที่ปักเกร็ดอยู่เอื้อทอนแล้วมันจะมีคนที่แบบก่อความเดือดร้อนรำคาญนะคะใช่ไหมคะ
ก่อไฟเดี๋ยวเราคือเขาชอบกินเหล้าก่อไฟแล้วตรงใกล้ๆกับห้องนอนเรานอนไม่ได้นอนไม่ได้เสร็จก็แบบพยายามที่จะหาทางออกจะไปยังไงเราฟ้องหลายๆหน่วยงานแจ้งตำรวจทำอะไรคือมันไม่สามารถทำได้ไงคนแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเออวันนั้นไปกินข้าวก็ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งก็คุยกันก็เลยสนิทกันแต่เพื่อนก็บอกว่าเอางี้ผมมาเป็นคนมอญแม่ผมก็เป็นคนมอญพ่อผมก็เป็นคนมอญมาอยู่บ้านผมไหมผมเป็นคนเกาะเก็ตแล้วบ้านผมก็อยู่ปากเก็ตแล้วทีนี้บ้านหลังเนี้ยพ่อเขาอะเสียแล้วเสียไปนานแล้วเสียจนมีคนเห็นหลายๆคนเห็นว่าเป็นเจ้าที่ใส่ชุดขาวยืนอยู่ตรงระเวียงแล้วใครมาอยู่ก็อยู่ไม่ได้ก็คือพวกเสาเข็มชุดจะมี3ชุดมาอยู่เพราะบ้านหลังใหญ่มากชุดอุ้ยตกใจ ชุดที่1มาอยู่อะค่ะแล้วก็ชุดที่2พอชุดที่3กำลังจะเข้าชุดที่1กับชุดที่2ก็ย้ายออกก็คืออยู่ไม่ได้เพราะว่าข้างบนอะเสาเอกอะเป็นเสาตกน้ำมันเป็นเสาตกน้ำมันเสาแม่ตะเคียนตกน้ำมันอายุก็น่าจะเกิน200ปีอะประมาณนั้นอะเพราะว่าพ่อของเพื่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยแกเป็นอะไรเขาเรียกอะไรชักลากไม้ขออภัยครับชักลากไม้อะค่ะไม้มาเอามาทำบ้านอะไรอย่างเงี้ยเอาเรือล่องมาก็บ้านเนี้ยติดอยู่กับแม่น้ำเจ้าพระยาฮะแล้วทีนี้เพื่อนก็เลยบอกว่ามีอีกครอบครัวหนึ่งเข้ามาอยู่เขาเล่นไพ่อย่างดังก็อยู่ไม่ได้ออกไปตอนเนี้ยล้างมา1ปีตอนนี้พี่อะอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่เอื้อทอนไม่ได้พี่จะเข้าไปอยู่ตรงนั้นพี่ก็เลยถามว่าเราทำบุญได้ไหมเราทำแบบเลี้ยงพระได้ไหมน้องก็บอกว่าทำไม่ได้เพราะตรงนั้นน่ะมันเป็นที่ที่พ่อแม่มอญน่ะโดนไล่ลบมาตายตรงนั้นน่ะเป็นร้อยอ่ะแล้วทำไมทำบุญไม่ได้อ่ะเขามันไม่พอเขาบอกว่าทำไปมันก็ไม่พอให้เขาเพราะมันเยอะเนี่ยคือเหตุผลแล้วพี่ก็นั่งช่างใจอยู่เนี่ยว่าพี่จะอยู่ได้ไหมพี่จะทำยังไงดีกับปัญหานี้อยู่ตรงนี้ก็อยู่ไม่ได้เพราะโดนแกล้งแต่ถ้าไปตรงนู้นก็เสี่ยงเพราะพี่เป็นคนที่กลัวผีมากอ๋อผมว่าไปตรงนู้นดีกว่าที่มีหุ่นพยนต์นะเขาไม่ได้ทำอะไรเราโอ้ยพี่กลัวค่ะพูดเรื่องนี้ที่ไหนพี่นั่งร้องไห้นั่งร้องไห้เมื่อวานพี่ก็นั่งร้องไห้ถ้ากลัวก็บอกเขาว่าอย่ามาให้เจอกลัวแค่นั้นเองจริงๆจริงๆบอกเขาได้กลัวมากผมก็มีหุ่นพยนต์แล้วก็ไม่ได้เขาไม่ได้ทำอะไรฮะไม่ได้ทำอะไรเราแต่ว่าเราอาจจะกลัวไปเองเมื่อก่อนคนที่บ้านก็กลัวคนที่บ้านผมก็เห็นเดินเข้าเดินออกครัวเดินเข้าบ้านโอ้ยเขาเห็นขนาดนั้นเลยเห็นทั้งบ้านนะแม่ผมก็เห็นน้องก็เห็นหลานก็เห็นลูกก็เห็นโอ้ยไม่ต้องกลัวครับเขาไม่ได้ทำอะไรมาดูแลมาเฝ้าใช่แต่ใครเข้าไปขโมยอะไรไม่ได้นะบ้านเขาก็ปล่อยไว้เฉยๆคนเข้าไปขโมยอะไรไม่ได้เลยคือไม่มีใครเข้าไปได้แล้วเพื่อนก็บอกว่าแม่ตะเคียนอ่ะใจดีเป็นอะไรที่ใจดีเราเป็นเสาตกน้ำมันถ้าเราเป็นคนดีไม่ต้องกลัวครับตรวจสอบได้เอ้ยไม่ใช่แล้วคนละเรื่อง นะแต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวกลัวจริงๆทีนี้เขาบอกว่าถ้าทำบุญเนี่ยมันไม่ได้ไงเพราะตรงนั้นอ่ะมันเยอะเป็นที่มันเป็นพื้นที่เก่าไงที่แบบครูพ่อแม่มอญหลบมาอยู่ตรงนี้แล้วก็โดนไล่ฆ่าไล่ฟันอะไรเงี้ยถ้าบอกว่าถ้าบอกว่าทำบุญแล้วไม่พอเพราะว่าเขามีเยอะผมว่าไม่น่าก็ทำไปเรื่อยๆเชื่อว่าไม่ได้เกี่ยวว่าจำนวนคนเยอะแล้วต้องทำมากขนาดนั้นผมว่าทำครั้งเดียวก็ตกถึงได้ทั้งหมดแหละ
เนาะทำเถอะทำเถอะพี่ก็ช่างใจว่าจะอยู่ตรงคือเพื่อนอะตอนเนี้ยเพื่อนอะให้เงินมาคือสงสารนะให้เงินมา 5,000 เพื่อนผู้หญิงอะให้เงินมา 5,000 บอกว่าอ่ะให้โอเตมันมีต้นมะม่วงต้นกล้วยต้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีทำความสะอาดเพื่อที่หยดทาสีใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อคือเพื่อนพี่อ่ะเขาก็สงสารพี่เงี้ยว่าพี่อ่ะต้องทนทรมานต้องกินยานอนหลับไปหาจิตแพทย์อยู่ตรงเนี้ยค่ะต้องกินยานอนหลับทุกวันวันละ3วันละ4เม็ดเพื่อจะหนีไอ้ควันไฟเนี้ยค่ะทีนี้พี่ยังคิดอยู่ว่าถ้าเดี๋ยวพี่ถามคุณออสอีกข้อหนึ่งก็คือมันมีห้องหนึ่งที่มีเสาตกน้ำมันอยู่เนี่ยห้องนั้นเนี่ยเราจะทำเป็นห้องผ่าได้ไหมมันจะทำความเดือดร้อนให้เขาไหมไม่น่านะไม่เสียไม่น่ามีปัญหานะผมว่าก็กลัวว่าจะไปทำเดือดร้อนให้แกแต่ว่าจะแม่ของเจ้าของบ้านนะเขาบอกว่าถ้าเสาเอกอ่ะมันเป็นเสาตกน้ำมันนะถ้ากลัวไม่ตะเคียนเขาก็จะยกออกให้เขาจะยกออกให้แต่เราอ่ะไม่อยากไปก้าวก่ายไงคือแกอยู่ของแกมาเดี๋ยวผมสงสัยนิดนึงลืมถามบ้านพี่ที่เลี้ยงกุมารทองพลายกัญญาเจ้าโตเนี่ยอยู่อีสานป่ะไม่ใช่อยู่สาธุประดิษฐ์ค่ะอยู่สาธุประดิษฐ์ค่ะอยู่สาธุประดิษฐ์เขาพ่อก็เสียไปแล้วตาหนอมเนี่ยเสียไปแล้วแต่บ้านพวกนั้นก็ถูกขายไปหมดแล้วแต่ลูกชายเขาอะรับตรงนี้มาอยู่น่าจะแบบอยู่ที่บ้านเขานั่นแหละดีไม่น่ากลัวฮะไม่น่ากลัวเชื่อผมไม่น่ากลัวเราเป็นญาติแต่พี่คิดว่าตรงเนี้ยที่พี่จะไปบ้านเพื่อนเนี่ยพี่ก็มั่นใจนะพี่ที่เกลียดคนที่โกงที่ไม่มีทางที่โกงพี่เกลียดคนเห็นแก่ตัวพี่ก็ไม่มีทางเห็นแก่ตัวใจเย็นนะพี่รักอันนั้นเดี๋ยวเรื่องครอบครัวเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีโอเคนะฮะไม่เราคิดว่าเราอ่ะเป็นคนดีพอพุทธคุณน่ะต้องช่วยเราโอเคถ้าคิดได้อย่างนั้นสบายใจเราคิดอย่างนี้ไงแต่ถามว่ากลัวไหมกลัวเมื่อวานแค่ไปดูเนี่ยกลับมานั่งร้องไห้เลยเอานะไม่ต้องกลัวของดีครับผมขอบคุณมากครับคุณลักขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับสายต่อไปเป็นสายของคุณภูนะครับคุณภูสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภูฟังอยู่แถวไหนตอนนี้อยู่ลาดพร้าวครับตอนนี้อยู่ลาดพร้าวนะแต่ว่าประสบการณ์ที่คุณภูจะเล่าให้เพื่อนๆแฟนๆชาวเดอะช็อคฟังเนี่ยเห็นว่าเกิดขึ้นมานานเหมือนกัน7ปีที่แล้วที่ทางภาคใต้ใช่ไหมใช่ครับที่จังหวัดสตูลครับเรื่องราวเป็นยังไงบ้านเดิมอยู่สตูลป่ะโทษทีไม่ใช่ครับเป็นเกิดที่นครศรีธรรมราชครับเป็นคนนครเป็นคนบ้านเดิมอยู่นครศรีธรรมราชแต่ว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่สตูลนะเรื่องเป็นยังไงเชิญฮะเชิญฮะครับก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่าคือไปอยู่จังหวัดสตูลเนี่ยไปเรียนไปอยู่กับคุณนานะครับครับก็คือครับไปเรียนพ่อแม่ก็เสียก็ไปเรียนอยู่กับคุณนาก็ตอนนั้นอยู่มัธยมต้นเนี่ยครับก็เลยแบบอยากช่วยเขากรีดยางอะครับครับก็หัดกรีดยางอะไรเงี้ยครับก็กรีดเป็นก็เลยขอเขาว่าขอไปกรีดด้วยนะคือจะได้ช่วยเขาอะไรแบบเนี้ยครับก็เลยน้าก็เลยพาไปกรีดด้วยแต่กรีดตอนแรกๆอะครับน้าเขาจะกรีดประกบเราอะครับเหมือนแบบเดินคนละแถวกันอะไรเงี้ยครับเหมือนสอนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับสอนไปแบบว่าอีกอย่างนึงเขากลัวเรากลัวครับเพราะว่าส่วนยางที่อยู่นะครับกับบ้านนะครับไกลกันมากครับและอีกอย่างมันเปรียวมันไม่ค่อยมีคนตัดอะครับแถวนั้นมันต้องไปตอนมืดๆด้วยป่ะไปกรีดตอน5 ทุ่มอะครับห้าทุ่มห้าทุ่มก็กลับบ้านมาก็จะ6 โมงเช้าแล้วครับฮะครับเพราะว่าเยอะครับยางเยอะครับแล้วพอกรีดไปกรีดตอนกรีดกับนานะครับกรีดด้วยกันเนี่ย
ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าก็เห็นกันอยู่นะครับเพราะว่าเราเดินก็คนละแถวกันคนละแถวกันอะไรเงี้ยครับครับแต่พอเรากีดได้คล่องขึ้นทีนี้นะเขาก็จะแยกให้กีดกันคนละเขาเรียกเป็นคนละส่วนกันนะครับส่วนยางที่อยู่อะครับมันจะเป็นเนินครับเป็นเนินสามสี่เนินครับเป็นขอเรียกเป็นส่วนก็แล้วกันนะครับครับก็ส่วนแรกส่วนที่สองส่วนที่สามจะกรีดได้เพราะว่าเป็นยางที่กรีดได้แล้วนะครับแต่ก็ไกลกันอยู่ถ้าเดินส่วนที่สี่นะครับเป็นยางใหม่ซึ่งเพิ่งปลูกได้ไม่นานยังกรีดไม่ได้ครับครับของผมเนี่ยจะกรีดตรงส่วนที่สามครับส่วนที่สามซึ่งปิดกับยางใหม่นะครับที่ว่ายังไม่ได้กรีดส่วนนาเขาจะไปกรีดตั้งแต่ส่วนแรกครับเขาจะไล่มาชนเราครับครับคืนนั้นไปกรีดคืนแรกนะครับเราก็ขึ้นไปเพราะว่าเราก็ชำนาญทางแล้วนะครับก็ขึ้นไปคนเดียวครับไปก็แยกกับนากันตรงทางแยกในสวนคือสวนเราอ่ะจะติดกับสวนคนอื่นด้วยแต่ครับของเราเนี่ยจะไปกรีดก่อนคนอื่นเพราะว่าเพราะมันเยอะไงครับคนอื่นเขานิดนึงเขาก็เลยแบบไปเช้าๆเลยก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับเราก็ไปกันก่อนพออย่างนี้ผมก็ไปกรีดอ่ะกรีดได้มาขึ้นมาประมาณครึ่งนึงอ่ะครับก็จะเจอแบบหน้ายางต่ำนะครับหน้ายางต่ำซึ่งเราต้องก้มเราต้องย่อตัวลงกรีดนะครับครับก็ย่อตัวลงกรีดมันรู้สึกเหมือนมีคนเดินผ่านนะครับตอนแรกผมคิดว่าคิดไปเองไหมเพราะว่านี่เป็นคืนแรกที่เรามากรีดเองเราก็แอบวันๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ในใจคือทำแบบเข้มแข็งแบบได้มันเป็นไรคือนะครับเสร็จเพราะว่ารู้สึกเหมือนคนเดินผ่านก็คิดว่าคงจะหลอนไปเองคงจะแบบคิดมากอะไรอย่างนี้ใช่ครับคิดมากกลัวไปเองอะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรก็เดินไปอีกได้ยินเสียง อย่างนี้ครับเสียงกระแอมเสียงแบบเสียงแอมครับก็ว่าอ้าวพี่ข้างสวนเรามาแล้วเหรอปกติยังไม่มานะเวลาเนี้ยคือได้ยินชัดเลยใช่ไหมได้ยินชัดเลยครับได้ยินแบบ แบบชัดเลยก็ต้องหันไปดูครับแต่ไม่เห็นไฟก็คิดว่าเขาคงจะนั่งดับไฟมั้งคือบางคนมาอีกอย่างตอนมาถึงเขาจะไม่ตัดเลยไงครับเขาจะนั่งดูบุหรี่ดูใบจากอะไรเงี้ยครับครับผมใช่ครับก็เลยเฮ้ยก็อุ่นใจไงอ้าวพี่นกมาแล้วเขาชื่อนกไหมครับพี่ข้างๆสวนเป็นญาติกันครับก็ว่าคิดในใจอ้าวพี่นกมาแล้วก็อุ่นใจไปหน่อยโอเคก็กรีดไปก่อนกรีดไปพอไปถึงตรงโค้งเนินที่เราจะลงไปอีกฝั่งนึงอะครับจะลงไปฝั่งที่ติดกับยางที่ยังไม่ได้ตัดยางใหม่อะครับครับครับก็กรีดหันไปเห็นดวงไฟแสงไฟอะครับมันเป็นดวงสีส้มๆวัดแล้วก็ตกใจว่าเอ้าใครวะไฟใครอะก็หรือว่าไฟสะท้อนก็ไม่สนใจก็ตัดก็เดินกรีดไปอีกลูบอีกครับลูบเข้ามาใกล้เรื่อยเข้ามาใกล้กว่าเดิมนะครับแล้วใหญ่กว่าเดิมด้วยก็ว่าฮะก็ทีนี้ในใจตอนนั้นคิดว่าเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนว่าคงจะเป็นไฟของคนหากบหาปลาหรือเปล่าเพราะว่าคือเรารู้อยู่แก่ใจว่าตรงนั้นที่ดวงไฟโผล่ตรงนั้นคือส่วนยางของเราที่ยังไม่ได้กรีดซึ่งเป็นไปไม่ได้แน่ที่ว่าจะมีใครใช่ไหมครับนอกจากคนหาปลาหาสัตว์อะไรอย่างนี้นะครับก็แอบกลัวเหมือนกันเหมือนกลัวคนมากกว่าตอนนั้นคือแบบเขาจะเป็นใครเขาจะมายังไงหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเรากรีดคนเดียวเราแบบไม่เคยกรีดคนเดียวอย่างนี้ด้วยก็ดับก็ปิดสวิตช์ไฟตรงหัวของเราอะครับครับครับแล้วก็ยืนแอบอยู่ข้างต้นยางครับ
ดูว่าเป็นคนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับดูว่าเป็นคนหรือเปล่าจะได้บอกน้าไงครับพออย่างนี้เพราะตอนนี้เนี่ยคุณเข้าใจว่าน้าคุณอยู่ข้างหลังใกล้ๆที่มีคนกับแอมใช่ครับคิดว่าญาติกันที่ว่าส่วนติดกันนะครับครับคือตอนนั้นลืมส่วนติดกันไปแล้วเพราะว่าไปเห็นไฟครับก็เลยดับไฟก็แอบมองอยู่ข้างต้นยางนะครับมันเป็นดวงไฟสีส้มวูบดับแล้วก็วูบเข้ามาใกล้ก็ว่าถ้าไฟคนมาหาอบมาหาปลามาหาสัตว์หรือว่าไฟปีกยางเนี่ยครับสมัยนั้นตอนณตอนนั้นนะครับไม่มีใครใช้ไฟสีนั้นกันเลยนะครับเพราะจะใช้ไฟเป็น LED หมดแล้วครับนึกออกไหมครับ LED จะเป็นสีขาวๆไฟขาวๆไฟสีครับเพราะไม่เคยเห็นเลยไฟสีนั้นตั้งแต่ปีกยางกันมาก็ไม่เคยเพราะว่าทุกบ้านเขาเปลี่ยนเป็น LED หมดแล้วเพราะว่ามันสว่างกว่ามันนวลกว่าใช่ครับสว่างกว่าแล้วมันกระทัดรัดกว่าเพราะว่าถ้าไฟสีนั้นนะครับมันจะเป็นรุ่นอันเก่าสมัยโบราณซึ่งมันหนักด้วยแล้วก็มันเก็บแบตเตอรี่ได้น้อยด้วยครับก็ยืนดูก็ตอนนั้นยังยืนดูแต่ก็สั่นแล้วนะครับสั่นแล้วคือยืนสั่นแล้วคือแบบมันน่าจะไม่ใช่คุณแน่ๆมันน่าจะไม่ใช่คุณแน่ๆอ่ะพออย่างนี้ก็ยังยืนดูครับวูบมาใกล้เรื่อยวูบเข้ามาใกล้อีกคือยิ่งใกล้ดวงยิ่งใหญ่ครับมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยพอเข้ามาใกล้เรื่อยเห็นท่าไม่ดีนะครับคือมันไม่ใช่คุณแน่นอนแล้ววิ่งครับวิ่งกลับไปทางสวนคือขอบอกว่าของผมนะครับถ้าจะขึ้นมาก็คือต้องผ่านของญาติข้างๆครับพี่นกครับต้องผ่านของคุณพี่นกก่อนซึ่งจะขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าใช้ทางผ่านของเขาวิ่งไปคือในใจตอนแรกกะว่าไปหาพี่นกก็ยังดีนะครับคือแบบได้เห็นแกก็คือจะได้บอกแกอะไรเงี้ยครับปรากฏว่าไม่มีนะครับไม่มีพี่นกแล้วยาหน้ายางยังไม่ได้กรีดสักต้นหนึ่งเลยครับคือพี่นกไม่ได้กรีดยางไม่ได้กรีดไม่ได้ยังไม่ได้มาครับรถอะไรก็ไม่ได้จอดอยู่ตรงนั้นเลยที่จอดรถปกติไม่มีรถจอดแล้วหน้ายางก็ยังไม่ได้กรีดปกติถ้าคนมาแล้วจริงๆนะครับคือตอนที่ผมตัดไปถึงผมกรีดไปถึงตอนตรงณที่เห็นไฟช่วงนั้นนะเขาต้องกรีดขึ้นมาได้แล้วนะครับเขาต้องกรีดมาแล้วแต่ยังไม่มีรอยกรีดหน้ายางก็ตกใจว่าเอ้าแล้วพี่นกยังไม่มาหรอแล้วที่ได้ยินคืออะไรใช่ครับก็ยิ่งทำให้กลัวขึ้นไปอีกก็วิ่งลัดไปที่นาเคยนะครับนาที่กรีดด้วยกันวิ่งก็ไปบอกแกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณภูตอนที่คุณวิ่งไปหาพี่นกเนี่ยแล้วไม่เจอพี่นกเนี่ยที่คุณบอกว่า ไม่ใช่คนแน่ๆครับทำไมคุณถึงคิดว่าไม่ใช่คนภาพที่คุณเห็นมันเป็นยังไงอะไฟที่วูบหายภาพที่คุณเห็นเป็นไงเห็นเฉพาะไฟหรือว่าเห็นเป็นรูปร่างไม่เห็นรูปร่างนะครับเห็นเป็นดวงไฟครับเพราะว่ามันก็อยู่ไกลกับเราพอประมาณนะครับแต่มันก็เข้ามาใกล้เรื่อยๆเข้ามาใกล้จนเราคิดว่ามันต้องเข้ามาถึงตัวเราแน่นอนนะครับแต่ณตอนนั้นคือไม่เห็นนะครับว่าเป็นรูปร่างหรือว่าเป็นอะไรแต่คือที่เห็นคือเป็นดวงไฟเลยครับห่างสักเท่าไหร่คือวูบสุดท้ายที่เข้ามาวูบสุดท้ายประมาณประมาณสัก50 เมตร60 เมตรนะครับซึ่งในความมืดประเมินว่าแบบนั้นแต่จริงๆแล้วอาจจะใกล้กว่านั้นใช่ครับดวงโตเท่าไหร่ที่เห็นดวงโตลูกมะพร้าวลูกบาสเกตบอลประมาณสักตอนนั้นใหญ่กว่าลูกบาสสักนิดนะครับคือเห็นว่าใหญ่แล้วคือแบบมันไม่ใช่แล้วครับคือแบบมันไม่ใช่คนหาปลามันไม่ใช่ไปกีดยางซึ่งมันก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรตอนนั้นณตอนนั้นนะครับ okay. ก็เลยที่วิ่งครับแล้วก็วิ่งไปสุดท้ายวิ่งไปหาน้าหาน้าครับครับไปหาน้าก็เล่าให้น้าฟังแบบปากสั่นตัวสั่นแบบพูดเหมือนไม่รู้ภาษาครับคือรุนไปหมดคือตอนนั้นแบบ
แบบเราไม่ไหวแล้วอะครับคือเรามาเจอสองเด้งอะครับเหมือนสองเด้งอะคือเราหวังมาพึ่งพี่นกอะครับแบบพอเข้ามาในสวนพี่นกก็กลับเห็นว่าไม่มีอีกพี่นกยังไม่มาไม่มาครับรถไม่มีรอยกรีดยางก็ไม่มีครับแล้วคำแรกที่นาพูดนะครับนาพูดว่าไฟอะไรไฟอะไรมีอะไรไม่มีอะไรพูดประมาณว่าประมาณแบบเหมือนแบบปกติมากไม่เหมือนดูสายตาแกตอนนั้นนะครับเหมือนแบบแกรู้เหมือนแกรู้เหมือนคนรู้อะไรสักอย่างแต่ไม่บอกคือแบบคือคนเรามันจะจับได้ไงครับถ้าเหมือนแบบพี่รุ๊ดแบบเหมือนพูดแบบมีเล็ดในอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ใช่ครับมีเล็ดในแบบคือพูดกล่อมให้เราหายกลัวไปก่อนครับแกก็บอกว่าแกก็ทำเป็นพูดตะโกนนะว่าไหนผีตัวไหนมาไหนเดี๋ยวกูจะเอาจับใส่ท้ายไอ้ใต้ไอ้มีดตัดยางซะเลยนะครับแกก็พูดอย่างนี้นะครับแกก็ว่ามาไปเดี๋ยวพาไปกรีดจะดูดิผีตัวไหนแกก็พูดอย่างนี้ครับก็ไปก็เดินกันไปสองคนไปกรีดให้เสร็จให้หมดไปที่สวนที่คุณกรีดอยู่เมื่อกี้ใช่ไหมครับที่ดื่มครับไปถึงนะครับไม่มีแล้วแสงไฟแกก็ว่าอ่ะไหนไฟก็บอกว่าเห็นจริงๆก็เห็นตรงนั้นก็ชี้ให้แกดูแกก็บอกว่ากลัวไหมล่ะกลัวไปเองคิดไปเองอะไรเงี้ยครับนะแกก็ช่วยกรีดอะไรเสร็จก็กลับไปกรีดที่แกให้เสร็จแล้วก็ไม่ได้กรีดตรงกลางนะครับเพราะว่าแกพากลับบ้านซึ่งเหมือนแกรู้ว่าเราไม่ไหวนะครับคือพามันกลับบ้านดีกว่าเพราะตอนนั้นตัวสั่นหมดแล้วคือแบบความรู้สึกคือกรีดไปก็หันหน้าหันหลังไปอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ครับคือไม่สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วครับครับคือเราไม่ไหวจริงๆแบบเหมือนแกก็รู้แกก็ไปกลับบ้านดีกว่าวันนี้เอาเท่านี้ก็พออะไรเงี้ยครับก็กลับไปถึงบ้านก็นอนแปลว่ามีไข้อ่ะครับไข้ครับไม่สบายพอตอนเช้ามาเขาคุยกันหน้าบ้านนะครับเขาคงคิดว่าหลับเลยครับเพราะไม่ได้หลับก็ได้ยินอยู่เขาคุยกันเหมือนพี่นกอะครับแกไม่ได้ตัดแกไม่ได้กี่ตัวนั้นวันหยุดแกเหมือนน้าแกเขาคุยเขากินน้ำชากาแฟอะไรกันเนี่ยครับครับเขาคุยครับเขาคุยกันว่าเป็นไงเมื่อคืนได้ข่าวว่าเจออะไรกันว่าอย่างเงี้ยครับนาผู้หญิงนะครับนาผู้หญิงก็บอกก็พูดนั่นแหละมันเจอนั่นแหละเขาก็พูดอย่างเงี้ยครับนั่นแหละเหมือนเขารู้กันนะครับเหมือนเขาเจอกันอยู่ประจำหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่การพูดของเขาคือนั่นแหละเขาก็พูดว่านั่นแหละเราก็เงี่ยหูฟังก็แบบคือพยายามฟังว่าเขาพูดอะไรกันต่อจะไม่ออกไปจากห้องไงครับเขาก็พูดว่าคืนนั้นน่ะน้าสาวนะครับน้าสาวของผมเองครับคืนนั้นน่ะที่ไปช่วยมันตัดคือไปกรีดยางคือมันมีอยู่คืนนึงที่น้าเคยเขาไม่สบายครับแล้วต้องไปกรีดแทนกับน้าสาวซึ่งไปตอนคืนนั้นไปกรีดที่สวนตรงนั้นแหละครับที่เจอไฟอ่ะน้าสาวบอกว่าคืนนั้นน่ะไปช่วยมันกรีดอ่ะก็เจอแกบอกว่าแกเจอแกเห็นนะแต่แกไม่พูดแกไม่บอกแกก็บอกแกก็เจอแกก็เห็นนะแต่แกไม่บอกกลัวมันกลัวมันก็เป็นคนที่กลัวอยู่อย่างเงี้ยครับสุดท้ายเค้นถามคนทางบ้านครับญาติกันนะจนได้คำตอบว่าที่สวนข้างๆสวนอีกฝั่งนึงนะครับไม่ใช่ฝั่งของพี่นกนะครับสวนติดกันอะไรเงี้ยนะติดกันอีกฝั่งนึงครับเพราะมันแถวกันเขาขายไม้ยางนะครับแล้วมันมีคนงานต่างด้าวครับไม่ทราบว่าคำเมรินหรือว่าไม่ทราบว่ากัมพูชาหรือว่าพม่าโดนไม้ยางทับแล้วก็เสียชีวิตที่ตรงนั้นติดกันเลยกับของผมนะครับติดกันเลยกับที่ผมกีดแล้วเขาไม่เอาศพลงไปข้างล่างเขาไม่เอาศพลงไปฝังไว้ตรงนั้นเลยครับฝังไว้ตรงนั้นแล้วทำไมเขาเป็นกลายเป็นดวงอ่ะอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับ
ไม่ทราบว่าเป็นคือในความคิดนะครับคือในความคิดคิดว่าเป็นดวงวิญญาณของเขาหรือเปล่า อันนี้ไม่ทราบนะอันนี้คือคิดเอาเองฮะฮะแต่ที่ได้รู้มาก็คือนั่นนะครับคือมีคนงานต่างด้าวเขาเสียชีวิตแล้วไม่ได้ทำพิธีไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับปกติคนเสียชีวิตแบบกระทันหันเขาเรียกตายโหงใช่ไหมครับฮะเรียกได้ใช่ไหมครับได้เพราะว่าอุบัติเหตุอย่างนั้นคือต้องมีการอย่างน้อยก็เชิญวิญญาณอะไรอย่างนี้แต่ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าคนแรงงานต่างด้าวคือมาทำที่นั่นนะครับตอนสมัยก่อนสมัยนานแล้วอาจจะยังไม่ถูกกฎหมายอาจจะยังไม่อะไรใช่ครับคือหลบหนีคือถ้าเสียชีวิตก็ฝังไว้แถวนั้นเลยคือเสียตรงไหนก็ฝังตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันผิดกฎหมายซึ่งนายจ้างก็ผิดด้วยคือถ้ารู้นี่ก็คือซวยกันไปหมดนะครับประมาณนั้นก็เลยเสียตรงนี้ก็ฝังตรงนี้คือไม่มีใครรู้ไม่บอกใครก็จบอะไรเงี้ยครับซึ่งคนปิดแถวนั้นคุณน้าผมเองพี่นกเองเจ้าของสวนข้างๆเองเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรครับเขาโอเคกันเขาแบบฝังก็ฝังก็ไม่ได้อะไรนะครับครับก็เลยรู้แต่ในใจอะครับคิดว่าเป็นอย่างนั้นคิดว่าน่าจะเป็นดวงวิญญาณหรือเปล่าอันนี้คือไม่ทราบนะครับแต่ก็ยังสงสัยอยู่ดีเพราะว่ามันจะเป็นอย่างอื่นได้ไหมครับคืออันนี้คือสงสัยคือแต่เราจากที่เขาเล่ามาจากที่ไปรู้มาครับคือมันเป็นเหตุการณ์นั้นนะครับคือมันเกี่ยวโยงกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบครับถามผมเหรอครับครับถ้าเป็นผีอะไรนะครับผีกระผีผีโพงครับประมาณเป็นว่านโพงมันก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ผมว่าเป็นไปได้อาจจะมีใครเลี้ยงว่านปล่อยว่านอะไรเพราะว่าทางใต้เล่นว่านกันเยอะนะใช่ป่ะครับเล่นว่านกันเยอะก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าปล่อยมาในสวนยางซึ่งสวนยางของเราก็อยู่ไกลนะครับอยู่ลึกไปนะอันนี้แค่คิดไปเองแค่สงสัยแต่คือพอฟังเรื่องเล่านั้นก็คิดว่าเป็นดวงวิญญาณของเขาหรือเปล่าที่ยังไม่ไปไหนยังวนเวียนอยู่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นได้ใช่ครับใช่ใช่แต่นึกอีกอย่างนึงที่เล่าให้คนที่เล่าให้คนอื่นฟังอ่ะเขาว่าไม่รู้นะครับแต่เขาก็พูดกันว่าไม่ทราบว่าจะเกี่ยวหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นผีอันนู้นนะครับผีโพงผีอะไรคืออันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเขาปล่อยเขาจะปล่อยยังไงจะปล่อยไกลแค่ไหนจะปล่อยแถวไหนเลยอันนี้ไม่ทราบแต่คือในความคิดของเราตอนนั้นคือน่าจะเป็นดวงวิญญาณของเขาที่ยังวนเวียนอยู่ซึ่งถ้าเขาเห็นทุกคืนทุกประจำคือเขาเคยเห็นเหมือนเขาเคยเห็นกันบ่อยเขาพูดกันนะครับจะใช่หรือเปล่าจะใช่ดวงวิญญาณหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับก็เป็นไปได้สองอย่างนะผมว่านะแล้วหลังจากที่คุณภูหายดีแล้วยังไปกรีดยางอยู่ปะก็ยังไปช่วยอยู่แต่ก็กรีดกันเหมือนเดิมคือกรีดใกล้กันเหมือนเดิมกรีดใกล้คือไม่ครับไม่ปล่อยเหมือนวันคืนนั้นนะครับครับก็กรีดก็ช่วยอยู่ไม่นานก็ออกมาทำงานต่างจังหวัดครับเพราะว่าไม่เอาอีกแล้วเพราะว่าแบบคือตอนนี้ถ้าถามว่าให้กลับไปกรีดยางเนี่ยต้องขอคิดหนักๆกรีดได้ครับถ้ากรีดแบบกลางวันเหมือนสวนคนอื่นหรือว่ากรีดตอนเขากรีดกลางวันได้ไหมได้ครับแต่กลางวันถ้ากรีดกลางวันนะครับต้องทำเป็นขี้ยางหรือว่าขายเป็นขี้ยางหรือว่าขายเป็นยางแผ่นแต่ครับแต่ที่อยู่ตรงนั้นแถวนั้นนะครับเขาจะขายน้ำยางกันส่วนใหญ่เลยอะครับซึ่งได้ราคาดีกว่าหรือว่าไงได้ดีกว่าครับซึ่งถ้าเราจะขายน้ำยางเนี่ยเราต้องกรีดตั้งแต่ดึกๆเลยครับเพราะว่ายางมันจะไหลยางมันจะดีกว่าคือตอนเช้าเราเก็บสักประมาณถ้าสวนเยอะหน่อยก็7 โมงเช้า8 โมงเช้าอะไรเนี่ยครับเก็บก็ประมาณเกือบเที่ยงอะไรนี้เราก็ได้มาขายน้ำยางแต่ถ้าส่วนไหนที่แบบไม่สะดวกที่จะกรีดกลางคืนก็กรีดกลางวันแต่กลางวันน้ำยางจะไม่ออกเพราะมันอากาศร้อนไงครับแดดบ้างอะไรบ้างก็จะทำให้น้ำยางไม่ไหลน้ำยางไม่ไหลแล้วจะกรีดทำไมอ่ะคือบางสวนเขาจำเป็นต้องกรีดกลางวันนะครับเพราะว่า
บ้างเหมือนส่วนของพี่เขาที่รู้จักคนหนึ่งก็อยู่ในวัดเก่าครับซึ่งปิดกลางคืนไม่ได้เลยทำไมอันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังจะโทรไปเล่าอีกทีนึงเพราะว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ของพี่เขาซึ่งเขาเล่าให้เราฟังคือโอ้โหขนลุกลุกมากอันนี้คือแบบจริงจังมากจริงจังมากครับใช่ครับเพราะว่าส่วนเขาอยู่ที่วัดร้างเลยเมื่อก่อนตรงนั้นเป็นวัดเป็นไม่เชิงวัดนะครับเป็นเหมือนสำนักสงฆ์ซึ่งกำลังแบบจะไปได้ดีอยู่แล้วก็มีรถอะไรรถแบบรถใหญ่สิบล้อเนี่ยครับแบบเหมือนมาชนเจดีมาชนโอ้แล้วก็แบบทีนี้ก็มีแต่เรื่องมีนั่นก็เลยร้างไปเลยครับพระอะไรก็อยู่ไม่ได้ซึ่งตอนนี้สวนยางตรงนั้นยังอยู่ปลักหักพังยังอยู่ขนาดปิ่นโตเก่าๆยังอยู่เลยครับไม่มีใครกล้าจับไม่มีใครกล้าแตะไม่มีใครกล้าเอาไปไหนเลยแสดงว่าเฮี้ยนมากเฮี้ยนมากเลยแล้วอยู่ตรงข้ามโรงเรียนด้วยคราวหน้าขอจองไว้วันอาทิตย์ได้ไหมวันอาทิตย์เอาตามสะดวกเลยอยากฟังเรื่องนี้โอเคได้ครับแต่ว่าวันนี้เพี้ยนกว่านี้แบบติดเท่าอันนี้คืออันนี้คือเจอเองไงครับคือแบบอยากเล่าประสบการณ์ของเพี้ยนก่อนได้นะครับขอบคุณครับคุณภูครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผม